สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษในวันนี้ร่วมใจ3กระทรวงมั่นใจเปิดเรียนออนไลน์นะคะพร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ค่ะซึ่งท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมได้3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tv ในช่องทางของ YouTube ช่อง Obect Channel และ Facebook Fanpage Obect Channel ค่ะโดยในลำดับแรกนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตที่จะแนะนำท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือของ3กระทรวงด้วยกันนั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยท่านแรกนะคะท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันนี้ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนาในครั้งนี้นะคะต่อด้วยท่านดร.สุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยท่านดร.อมพรพีนัสสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านนายแพทย์สราวุธปุณสุขรองอธิบดีกรมอนามัยและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลธรรมนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและดิฉันสุวิมลินทร์ศรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมีการพูดคุยกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจค่ะให้กับทั้งผู้ปกครองครูนักเรียนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนสร้างโรงเรียนและบ้านที่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะพร้อมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กครูบุคลากรทางการศึกษาให้ปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 ทางเราก็ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทั้งครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาไปอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะแต่เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองค่ะโดยในลำดับแรกนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตกราบเรียนท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านได้ให้เกียรติกล่าวเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้รวมใจ3กระทรวงมั่นใจเปิดเรียนออนไลน์พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะกราบสวัสดีทุกผู้ร่วมรายการแล้วก็ผู้ชมอยู่ทาง Obect Channel แล้วก็ทางออนไลน์ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะท่านเองก็เราได้มาร่วมกันในการเสวนานะคะในเรื่องของการเปิดเรียนออนไลน์นะคะภายใต้ความปลอดภัยนะคะร่วมใจของสามกระทรวงนะคะก็ต้องขอเรียนว่าจากตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ดิฉันคิดว่าคนทั้งโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งก็เป็นโรคอุบัติใหม่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่คนทั้งโลกเองก็คงไม่ได้รู้จักนะคะซึ่งดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนก็มีความกังวลกันมากนะคะเราต้องปิดบ้านกันแล้วก็ต้องทำงานที่บ้านเราใช้ชีวิตกันเรียกว่ายังไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะแต่ตลอดระยะเวลากว่าถึงวันนี้แล้วนี่ฉันคิดว่าวันนี้พวกเราเริ่มเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงกับเจ้าโควิด19แห่งเจ้าโควิด19นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการอวก็ดีนะคะในหน่วยของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาทั้งหมดแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการศึกษาของเด็กๆของเราในเรื่องของ learning loss ว่าตลอดระยะเวลาที่เรามีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผลกระทบในการเรียนรู้ของเด็กจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะว่าทำยังไงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เด็กๆเนี่ยจะไม่ขาดกระบวนการเรียนรู้นะเราได้ท่านนายกเองได้อนุมัตินะคะวัคซีนหรือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานะคะคุณครูได้รับการฉีดวัคซีนณขณะนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเข็มแรกเนี่ยกว่า 99% แล้วยกเว้นเฉพาะกลุ่มคนที่มีเป็นโรคที่อาจจะไม่สามารถที่จะฉีดได้เท่านั้นเองนะคะในเข็มที่2เนี่ยก็เกือบจะ80%แล้วนะคะพูดง่ายว่าเราได้เร่งให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่12-18ปีตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมานะคะเราก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ประสานงานมาโดยตลอดตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดว่าเป้าหมายของเราคือว่าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เราจะให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างไรเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขถึงว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญแล้วก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงมาโดยตลอดนะคะในการที่จะ
ทําให้สถานการณ์ว่าจะเป็นมาตรการว่าไม่ว่าหลังจากในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ดีในมาตรการ667ว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วเนี่ยแต่มาตรการmask social distancing เนี่ยก็ยังเป็นมาตรการที่มีความสําคัญเราจะอยู่ยังไงในสถานการณ์ที่นี้หรือแม้กระทั่งว่ามีการติดแล้วเนี่ยแผนเผชิญเหตุนะคะก็ได้รับความกรุณาจากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้เร่งแล้วก็ช่วยกันทําความร่วมมือกันมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเด็กคุณครูก็ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่2แล้วนะคะแต่บางที่ก็เริ่มเป็นเข็มที่3แล้วเด็ก12ถึง18ปีนะคะเข็มที่2เนี่ยก็ไปกว่า 80% แล้วนะคะซึ่งขณะนี้นะคะก็เราก็เร่งนะคะโดยที่ขณะนี้ก็มีวัคซีนนะคะ5ถึง11ซึ่งกำลังวันนี้ทางคุณหมอนะคะท่านที่ประจำกรมควบคุมโรคท่านมาด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งท่านก็คงจะมาให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอาจจะมีทางเลือกอะไรให้กับเด็กๆกับผู้ปกครองหรือไม่นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องของความเด็กวัคซีนเนี่ยก็เป็นการเน้นที่จะต้องให้ผู้ปกครองมีความประสงค์แล้วก็ยินยอมที่จะให้เด็กเนี่ยพร้อมใจที่จะให้เด็กฉีดด้วยหรือไม่แล้วก็มีทางเลือกต่างๆเดี๋ยวคงจะได้รับฟังจากที่ท่านคงจะได้มาให้ความมั่นใจกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ความมั่นใจว่าในหลายๆพื้นที่นะคะภายใต้การเปิดโรงเรียนที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะทราบว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็คงมีความกังวลนะคะแล้วก็เราให้การเปิดโรงเรียนก่อนที่โรงเรียนจะมีการเปิดโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนต้องทำโควิดไทยซอฟต์โควิดพลัสเนี่ยนะคะหรือมีมาตรการต่างๆก่อนที่จะเปิดได้เนี่ยก็ต้องผ่านมาตรการของจังหวัดของคณะกรรมการติดต่อลูกจังหวัดเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ท่านผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งโรงเรียนได้มีความเชื่อมั่นมากว่าไม่ใช่ว่าใครจะเปิดก็สามารถเปิดได้จะต้องผ่านมาตรการของจังหวัดอย่างโดยเคร่งครัดและแม้กระทั่งเปิดแล้วก็จะต้องมีมาตรการ667นะคะตลอดจนวัคซีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสามารถทำให้เปิดโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็เชื่อมั่นค่ะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับโควิดยังไงนะคะถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดแต่การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก็ต้องไม่หยุดนิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการติดในบางพื้นที่หรืออยู่ในห้องเรียนเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเราตระหนักได้แต่อย่าตระหนกเกินไปในหลายๆพื้นที่ที่ฉันได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาเนี่ยโรงเรียนก็ได้ทําตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือว่าปิดเฉพาะห้องเรียนแล้วก็มีมาตรการในลําดับต่อไปซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องปิดทั้งหมดทั้งโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งก็มีมาตรการต่างๆเหล่านี้ซึ่งในวันนี้ฉันคิดว่าความมั่นใจต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็คงจะได้ความกระจ่างนะคะจากทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองแนวทางปฏิบัตินะคะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติตลอดจนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของมาตรการจังหวัดในการควบคุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยนะคะก็คงจะต้องขอขอบคุณนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่สุดที่เรียกว่า3กระทรวงสำคัญที่ได้มาร่วมกันสร้างความมั่นใจให้กับท่านในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกบดีโอภาสนะคะการกวินพงศ์นะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านนายแพทย์ชลาวุฒิบุญสุขนะคะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะตลอดจนวันนี้ก็ท่านอาจารย์ทวีนะคะซึ่งก็เป็นนายกสมาคมโรคติดต่อเด็กนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็คงจะได้เข้ามาร่วมกับเราด้วยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตำทรมาลธรรมนะคะท่านนายกสมาคมโรคติดต่อประเทศไทยวันนี้ก็คงจะได้มาให้ความมั่นใจให้ความรู้กับทุกท่านในการที่จะเตรียมความพร้อมของเด็กของเราเนี่ยให้สามารถที่จะในพื้นที่ที่มีความพร้อมก็สามารถที่จะเปิดเรียนออนไลน์ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนถามนะคะท่านดร.สุภัสจำปาทองค่ะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านคะว่าขณะนี้ค่ะจำนวนสถานศึกษาที่ทำการเปิดเรียนแบบออนไลน์นะคะมีอยู่จำนวนเท่าไหร่คะท่านแล้วก็ในส่วนของนโยบายของการเปิดเรียนในภาพของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรามีแนวนโยบายอย่างไรบ้างคะท่านจริงการเปิดเรียนเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของน้องๆที่เยาวชนนะครับชั้นศึกษาไม่ได้เป็นแค่คลาสสูงนะครับแต่เป็นที่พัฒนาร่างกายจริยธรรมคุณธรรมต่างๆไปพร้อมกันกับความรู้นะครับสิ่งที่จะลองนำเรียนตอบท่านพิธีกรนะครับโรงเรียนก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับในความรับผิดชอบของประเทศไทยนะครับกระทรวงศึกษาธิการเองไม่ได้เป็นคนเดียวที่จัดการศึกษานะครับต้องนำเรียนเพื่อนๆพี่น้องผู้ร่วมผู้เข้าร่วมรับชมนิดหนึ่งนะครับว่า
กระทรวงศึกษาธิการอาจจะเป็นคนที่ยอดที่สุดนะครับที่จัดการศึกษาแต่ยังมีคนอื่นครับหลายคนคงนึกถึงกระทรวงอุดมศึกษาได้ใช่ไหมครับก็มีโรงเรียนสาธิตอยู่จำนวนหนึ่งนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของมหาไทยนะครับโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับอปท.ต่างๆก็มีนะครับดูแลนักเรียนอยู่ล้านกว่าคนทีเดียวครับไม่ใช่น้อยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ร่วมการจัดการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนักเรียนอยู่ในระบบเนี่ยนะครับในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็อยู่ราวสักประมาณ9ล้าน6 9ล้าน7นะครับประมาณนั้นโรงเรียนก็มีอยู่เยอะครับแต่โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับโรงเรียนในประเทศไทยที่จัดการศึกษาให้กับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยนะครับจะประมาณ 35,000 โรงเรียนเศษครับเป็นของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ 34,000 ครับแล้วก็เป็นของกระทรวงอื่นๆอีกประมาณสัก 1,000 โรงเรียนนะครับนักเรียนอย่างที่ผมบอกครับประมาณเกือบจะ9ล้าน7แสนคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยก็มีทั้งบางสถานศึกษาก็เปิดเรียนแบบปกติในออนไลน์บางสถานศึกษาเปิดเป็นปกติก็จริงแต่ก็ไม่ 100% นะครับเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเลขาผมขึ้นเอาคอยให้ดูนิดนึงนะครับเรื่องของจำนวนไปยกตัวอย่างอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้ใน2วันนี้นะครับ2วันนี้40จังหวัดลองมาดูกันเล่นๆดูนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรเห็นจำนวนของโรงเรียนแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับอันนี้รวมทุกสังกัดนะครับแล้วรวมทุกกศน.ด้วยนะครับท่านก็จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่โรงเรียนเนี่ยในอาทิตย์นี้จะเปิดได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่เปิด 90% มีหลายจังหวัดทีเดียวครับยกตัวอย่างที่สำรวจมาใน2วันนี้นะครับท่านจะเห็นว่าโรงเรียนกลับมาเปิดออนไลน์เยอะมากแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่กังวลผมก็อาจจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างด้านนี้สมุทรสาครกลับไปหน้าสีครับด้านนี้สมุทรสาครเห็นไหมครับเปิด 100% แต่จริงจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่โรงเรียนไม่เยอะนะเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่ประชากรเยอะนะครับประชากรเยอะนะครับหรืออย่างสุรินทร์เนี่ยก็มีจำนวนโรงเรียนที่เยอะนะครับแต่ก็เปิดไปเยอะเหมือนกันครับเท่าที่เห็นนะครับยกอย่างกลับมาเชียงใหม่จริงๆตอนนี้เชียงใหม่ข้อมูลจริงได้รับอนุญาตให้เปิดแล้ว 100% ในข้อมูลเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าบังเอิญว่าตอนนี้ที่เปิดจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลของผู้บัญชาการก็ยังเปิดอยู่ประมาณสัก 80% 700กว่าจากฐานรองต่อโรงเรียนนะครับแต่ณทีนี้ได้รับอนุญาตให้เปิดออนไลน์ทั้งหมดแล้วทั้ง 800 กว่าเลยยกตัวอย่างนะครับไปอีกสักแผ่นนึงครับกล่าวโดยสรุปก็คือ40จังหวัดที่ส่งข้อมูลเข้ามาใน2วันนี้นะครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่นี่ครับมันแทบสุดท้ายเลยครับตัวอย่างภาพรวมเปิดออนไลน์อยู่ประมาณสัก 80% เรียกว่าอย่างนั้นนะครับเปิดออนไลน์แล้วนะครับแต่จริงอยู่ครับเพราะว่าออนไลน์บางทีบางโรงเรียนก็อาจจะยังต้องสปิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณความกรุณาของท่านว่าราชการจังหวัดและท่านสาธารณสุขจังหวัดในฐานะของคนที่ดูแลในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ถ้าเฉลี่ยไปอีก37จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งมานะครับในสองวันนี้ก็คงจะตัวเลขไม่ต่างกันหรอกครับเราคงจะอยู่ใน new normal แล้วก็ next normal ต่อไปอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าการเปิดออนไลน์ผมกลับมาย้ำอีกทีนะครับปัจจุบันประเทศไทยเนี่ย77จังหวัดเนี่ยก็แบ่งเป็นสีส้มสีเหลืองและสีฟ้ามีเงื่อนไขเล็กๆอยู่แค่นิดเดียวครับข้อที่1สบค.อนุญาตให้เปิดเรียนได้ตามปกติแล้วนะครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาจะมีอยู่แค่ข้อเล็กๆครับคือ1ก็คือเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดไปแล้วคุณครูจะต้องได้รับวัคซีน 85%แต่เราฉีดไปแล้ว 99% แล้วครับอาจจะมีเหมือนกันครับบางโรงอาจจะไม่ครบ 85% อาจจะมีแต่น้อยมากนะครับเพราะ 99% ของครูได้ฉีดไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าแต่การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างครับก็ต้องนำเรียนวันก่อนผมก็นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสบค.ก็คือว่าการจัดคลาสรูมปัจจุบันห้องเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่โวซอฟเนี่ยก็คือเป็นขนาด 8x8 เพราะฉะนั้นถ้าจัดห้องเรียนระยะห่างเด็ก12ปีขึ้นไป
ห่างกัน 1.5 เมตรจะจับน้องๆได้ประมาณ20คนเต็มที่ก็ไม่เกิน25คนอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดครับอันเดียวที่ยังมีอยู่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับมาตรการ667คือการระมัดระวังในเรื่องของการเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากวัดอุณหภูมิแล้วก็ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยเป็นมาตรการหลักที่ทางกรมอนามัยขอให้โรงเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไม่มีการกำชับก็ในเบื้องต้นก็ต้องนำเรียนท่านว่าจากเดิมนะครับภาพรวมเนี่ยอยู่ประมาณสัก 50% ถ้าท่านถามผมที่ก่อนนี่คือ 50% ครับที่เปิดแต่ตอนนี้ค่าเฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่เราสัก 80% ก็ต้องขอบคุณท่านกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับก็ในเบื้องต้นก็นำเรียนเป็นข้อมูลไว้ก่อนครับเพราะมีคำถามเดียวนะครับจริงอยากขอหลายคำถามครับท่านรัฐมนตรีต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สุภัสจำปาทองค่ะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเราได้เห็นข้อมูลแล้วว่าโรงเรียนที่เปิดออนไลน์เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากค่ะสำหรับตัวเลขที่ได้เห็นนะคะต้องขออนุญาตนะคะเรียนถามท่านนายแพทย์กำธรมาลธรรมค่ะท่านนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะคะจากข้อมูลที่ท่านได้เห็นปริมาณของการเปิดเรียนแบบออนไลน์แล้วอะค่ะท่านคิดว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะท่านเราควรที่จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ไหมคะขออนุญาตนำเรียนถามท่านค่ะพอดีตั้งแต่1มกราคมมานี่สมาคมโรคติดเชื้อเขาก็ไล่ผมบอกแล้วครับไม่ได้เป็นนายกละแต่เป็นที่ปรึกษาของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับภาระหน้าที่ขณะนี้ก็ยังเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ในเรื่องของโควิดในระดับประเทศเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในสบค.นะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้มาตลอดได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องการตัวเลขโรงเรียนที่เปิดเนี่ยผมมีคำถามนิดนึงครับที่จะเรียนถามนะครับว่าภาพรวมที่40จังหวัดเนี่ยเปิดประมาณ 80% อันนี้37จังหวัดเนี่ยเขาเปิดไปสักยังไงครับอันนี้คำถามที่1นะครับคำถามที่2ก็คือจะเห็นว่ามีบางจังหวัดใน40จังหวัดที่ท่านยกให้ดูเนี่ยมันเปิดแค่ประมาณ 20-30% ซึ่งมีความแตกต่างกับจังหวัดอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแม้อย่างจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเคยมีการระบาดหนักเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็เปิด 100% แล้วโดยที่เราก็ไม่ได้เห็นว่าที่สมุทรสาครได้มีการระบาดเพิ่มขึ้นหนักหนาแต่ประการใดนะครับสองสามนะครับคือจังหวัดที่ยังเปิดน้อยๆเนี่ยมีข้อกังวลมีอะไรไหมครับหนึ่งแรกคือไอ้37จังหวัดที่ยังไม่ได้อยู่ในตัวเลขที่มาให้โชว์เนี่ยก็เปิดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านค่ะในเรื่องประเด็นนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.สุภัสจำปาทองได้ตอบข้อคำถามของคุณอภิธรค่ะก็แสดงว่าอาจารย์สายตาดีมากครับถึงแม้จะเป็นไม่ได้เป็นนายกสมาคมแล้วมีจังหวัดประมาณสัก5จังหวัดที่ตัวเลขจะต่ำกว่า 50% ถ้าท่านดูแต่ผมก็จะว่าสิ่งนี้ท่านเดี๋ยวขึ้นพอพออีกทีนะครับในหน้าแรกของพอพอเมื่อสักครู่2จังหวัดนี้เป็นตัวเลขที่แต่ต้องบอกว่า2จังหวัดที่เป็นตัวเลขที่น้อยดูภูเก็ตก่อน number 7นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ส่งเข้ามาวันจันทร์นะครับวันนี้วันพุธแล้วครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่เราต้องเข้าใจว่าภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่ต้องระมัดระวังเยอะเนาะนะครับที่ผ่านต่อไปครับจังหวัดระยองถูกต้องครับระยองอยู่ไหนเอ่ยได้เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์จาก20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะกังวลนะครับมีอยู่ประมาณ30จังหวัดครับที่ต่ำกว่า50%นะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูจุดที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาช่วยนะครับยกตัวอย่างไปสักแผ่นได้ไหมครับดูนครพนม 99.49 ถ้าท่านอาจารย์กำลังถามผมเมื่อที่ที่แล้วตอนนี้จะเป็น0นะครับนครพนมย่ามออนไลน์เห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างนะครับข้อมูลนครพนมเป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้นะครับวันนี้อาจจะ 100% ไปแล้วก็ได้ผมไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านที่ประดิษฐ์ของภาคคงจะบอกได้ดีว่าจริงๆนครพนมการแพร่ระบาดน้อยมากตัวเลขเป็นท่านจะเป็นหลักหน่วยต่ออาทิตย์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าด้วยความระมัดระวังแต่ว่าอย่างที่เห็นตอนนี้ตัวเลขมีแค่ไม่กี่โรงเรียนที่ยังไม่ได้เปิด2-3โรงเรียนนะครับตอบท่านอาจารย์ครับจริงๆถ้าใช้ตัวเลขเดิมของที่แล้วเนื่องจากว่าตัวมีตัวเลขที่ผมเก็บมาภายใน2วันนะครับเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์อีก37ทั่วไปค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50% ครับแล้วผมก็เชื่อว่าตัวเลขถ้าเก็บในวันนี้นะครับอีก37จังหวัดก็คงจะเป็นเท่าๆกันนะครับนะบางถ้าเก็บจังหวัดใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขค่าเฉลี่ยจะไปอยู่ที่
80เศษๆอาจจะถึง 85% ครับแต่พอดีตอนนี้ทำคู่ขนานไปพร้อมครับทั้งจำนวนเด็กที่5ถึงไม่เกิน12ปีที่ฉีดวัคซีนกับจำนวนโรงเรียนที่ออนไลน์ก็บางคนเข้ารายงานช้านิดนึงครับขออภัยนะครับแต่ว่าให้ท่านอาจารย์กำพรสบายใจนะครับว่าทางท่านผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณท่านดร.สุภัชสัมปทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะกับข้อคำตอบนะคะที่ท่านอาจารย์กำพรได้สอบถามมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านอาจารย์กำพรมีอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะว่าจากข้ออธิบายของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านมีแนวคิดยังไงบ้างคะครับขอบคุณมากครับข้อมูลก็เห็นชัดพอสมควรนะครับแล้วที่ท่านดร.สุภัชพูดถึงว่าตัวเลขภาพรวมทั้งประเทศมันน่าจะประมาณ 50% แต่ตรงนี้เราได้ 80% เนี่ย37จังหวัดที่เหลือเนี่ยโดยการคิดคำนวณง่ายๆก็เข้าใจว่าส่วนที่เหลือน่าจะเปิดได้น้อยกว่านี้แล้วก็เรายังไม่เห็นตัวเลขของทางจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเขามีเรื่องของความลังเลหรือความไม่เข้าใจเรื่องวัคซีนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับทำให้ประชาชนในภาคใต้บางจังหวัดเนี่ยอาจจะได้วัคซีนไม่ค่อยครอบคลุมมากนักอย่างที่เราอยากจะให้เป็นครับทั้งที่เราก็พยายามกันเต็มที่นะครับไม่ว่ากระทรวงใดๆที่เกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดในภาคใต้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมหาดไทยนะทุกกระทรวงอะไรที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็พยายามช่วยกันเรื่องวัคซีนเต็มที่แต่ว่าความเชื่อความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนทางนั้นเนี่ยเขาทั้งเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะมีจังหวัดที่ยังเปิดไม่ได้พอสมควรทีเดียวทีนี้มันก็เป็นภารกิจที่หนักหน่วงของเรานะครับที่ทำไงที่จะให้มีการเปิดโรงเรียนให้ได้เต็มที่อย่างในกทมเนี่ยอาจารย์แพทย์ที่นี่ที่เกี่ยวข้องกับวงการโรงเรียนเด็กเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ปกครองเด็กโรงเรียนด้วยนะครับท่านก็ทราบวงการดีว่าในกทมเนี่ยถ้าโรงเรียนของกทมก็ยังไม่ได้เปิดเยอะมากเลยนะครับแต่โรงเรียนระดับมัธยมในกทมก็เปิดเยอะแล้วนะครับนั่นมันเป็นอยู่ที่ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของระบบการศึกษานะครับทีนี้เมื่อกี้ผมจะจริงๆในการประชุมนี้ผมว่าเราเห็นตัวอย่างนะครับชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องเปิดเรียนออนไลน์ตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเรามันไม่สเตเบิลนะครับแย่ที่ความเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะครับถึงแม้เราจะผ่านมา2ปีกว่าเนี่ยแต่พวกนี้มันมีอยู่ตลอดในการประชุมหรือการเรียนออนไลน์ของที่คณะแพทย์รามาธิบดีนี่นะครับก็บางครั้งก็ยังมีปัญหาของความผูกขาดในแง่ของเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามันไม่มีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างนักเรียนด้วยกันเองระหว่างนักเรียนกับครูนะครับยังยิ่งเด็กเล็กหรือขึ้นมาถึงวัยรุ่นเนี่ยในการที่มันมีโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นหรือการที่ครูอาจารย์ได้มองเห็นหน้านักเรียนมีภาษากายเนี่ยนะฮะเราเห็นอินเทอร์แอคชั่นซึ่งกันและกันเนี่ยได้ดีกว่าประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเนี่ยมันจะดีกว่าความใกล้ชิดความผูกพันระหว่างครูอาจารย์จะดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆเนี่ยจะดีกว่าดังนั้นในพัฒนาการพวกนี้มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนแบบออนไลน์นะครับเพื่อนผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านก็ดูแลโรงเรียนอนุบาลนะครับหรือแค่เป็นโมเดลที่ทำมานานเพื่อเป็นโมเดลของโรงเรียนอนุบาลนะครับพอดีมีเรื่องโควิดท่านก็ทำเรื่องนี้แล้วก็เปิดโรงเรียนโดยที่ไม่ปิดและมีกระบวนการคัดกรองที่ดีนะครับคือที่ท่านไม่เปิดท่านไม่ปิดนะเพราะว่าท่านไปศึกษาวิจัยในชุมชนรอบด้านแถวๆปารยาเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กได้รับผลกระทบเยอะมากเลยนะครับทั้งในแง่ของการเรียนรู้ในแง่ของสังคมและในแง่ของอาหารการกินแรงต่างเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหาอุปสรรคไปหมดเลยฉะนั้นทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถไปสู่พัฒนาการที่เป็นปกติได้ท่านก็เลยตัดสินใจว่าแล้วก็เปิดแล้วก็ให้มีการคัดกรองร่วมกันนะครับคือทั้งโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีกระบวนการคัดกรองร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับทั้งในแง่ของการคัดกรองประวัติการสัมผัสโรคประวัติอาการนะครับแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นก็ทำเทสนะครับซึ่ง ATK นี่เราก็มีใช้กันแพร่หลายพอสมควรท่านก็เปิดมาจนตั้งแต่ตุลาถึงบัดนี้นะครับก็มีเด็กติดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่ติดเนี่ยจากคน2คนแล้วก็จากเด็กคน2คนแต่จริงๆในบ้านเขาจะมีคนเป็นอยู่2 3คนหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆเลยนะครับด้วยกระบวนการที่ควบคุมอย่างดีเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์ณขณะนี้นะครับผมเชื่อว่าเราก็
น่าจะมีความพร้อมนะครับในเชิงระบบในเชิงทั้งประเทศนะครับว่าเราน่าจะทำให้เปิดโรงเรียนได้ทั้งหมด 100% นะครับถ้าเราเตรียมการให้ดีนะครับทีนี้ที่เรายังเปิดไม่ได้มันอาจจะมีbarrier บางอย่างซึ่งเราต้องมาช่วยกันจัดตัดให้มันเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นสมมติมีมาตรการบางอย่างที่ดูแล้วปฏิบัติยากดูเด็กเข้มงวดเกินไปทำไม่ได้ติดขัดอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราจะต้องนั่งคิดกันนะครับว่าเราจะปรับมาตรการเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้สามารถทำได้โดยที่นักเรียนที่ปลอดภัยครับยกตัวอย่างเช่นว่าระยะห่างเนี่ยนะครับระยะห่างที่ทำยากนะครับในห้องเรียนเพราะโรงเรียนเราเนี่ยนักเรียนชั้นหนึ่งชั้นห้องหนึ่งนี่จะมีจำนวนหลายสิบคน30-50อย่างนี้นะครับดังนั้นการดูระยะห่างในห้องเรียนนี่จะยากมากแต่ว่าผมจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับห้องเรียนกับห้องพักในโรงแรมไม่เหมือนกันนะฮะห้องพักในโรงแรมเนี่ยมันจะเป็น2ฝั่งนะฮะแล้วก็มีทางเดินตรงกลางนะครับห้องก็แคบๆการระบายอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าห้องเรียนเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องแถวเดียวและโรงเรียนจะมักจะมีระเบียงหน้าห้องเสมอดังนั้นมันมีช่องว่างนะครับถึงแม้อาจารย์จะติดแอร์นะครับแต่ก็ไม่ใช่ห้องติดแอร์ที่มีความเสี่ยงเหมือนห้องในโรงแรมแน่นอนนะครับแล้วการติดเชื้อเราไม่ได้ติดตอนขนาดนั่งเรียนก็ติดขนาดไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันแล้วเด็กบ้านเรานะครับเขาชอบกินน้ำร่วมสาบานใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมเขากินข้าวเขาก็ตักข้าวของเพื่อนมากินนะครับเอาน้ำของเพื่อนมาดื่มเนี่ยก็มีอย่างนี้อยู่ประจำนะครับไอ้นี่เป็นจุดที่เขาจะติดเชื้อแต่เขาไม่ได้ติดเชื้อตอนจังหวะนั่งเรียนด้วยกันนะครับอย่างของผมดูตัวอย่างนี้มันอาจจะเป็นนักเรียนผู้ใหญ่หน่อยก็คือนักเรียนระดับที่เป็นแพทย์ผู้มาฝึกหัดแล้วเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมประชุมวิชาการนะครับมาตลอดต่อเนื่องเราไม่ได้ปิดแล้วก็เวลาประชุมวิชาการเนี่ยนะครับคุณหมอก็เข้าไปในห้องประชุมซึ่งขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็นั่งห่างกันน้อยคนมากที่จะนั่งห่างกันเกินเมตรหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอิมอยู่กันในห้องเลยก็นั่งกันได้ประมาณอย่างมากก็เมตรหนึ่งนะครับไม่เกินนั้นบางคนก็อยู่ใกล้กว่านั้นแต่ว่าทุกคนน่าใส่หน้ากากยันเราก็ไม่มีหมอติดเชื้อเยอะๆเลยนะครับบุคลากรในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่แบบมีประวัติว่าไปรับประทานอาหารข้างนอกกับใครต่อใครข้างนอกนะครับแล้วกลับมาไม่กี่วันก็ติดเชื้อมาแล้วเขาติดเชื้อมาเนี่ยนักเรียนแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆกันที่เรียนด้วยกันเขาก็ไม่ติดนะครับเพราะนั้นเองเรื่องระยะห่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะความยืดหยุ่นได้ระดับในเงื่อนไขที่ผมคิดว่าถ้าเปิดถ้านั่งเรียนในห้องเนี่ยแล้วทุกคนใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องปลอดภัยที่จริงเรื่องนี้มันมีคำแนะนำมาตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดแล้วว่าในสถานการณ์ที่เว้นระยะห่างไม่ได้หน้ากากอนามัยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขายกตัวอย่างเช่นในรถด้วยโดยสารสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำแนะนำสากลทั่วโลกนะครับว่าในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างได้สิ่งตรงนั้นก็คือสิ่งที่ช่วยคือหน้ากากและคนไทยเราเนี่ยชินกับการใส่หน้ากากมานานแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าในห้องเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราเว้นระยะห่างไม่ได้จริงๆนะครับส่วนตัวนะเดี๋ยวต้องเรียนถามทางด้านกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าเราจะหย่อนตรงนี้นิดนึงก็คือเน้นเรื่องของการใส่หน้ากากตลอดเวลาที่นั่งเรียนแล้วก็ตอนที่รับประทานอาหารเนี่ยเรารู้ว่าเป็นจังหวะที่เป็นจุดพักเพราะเรามีการเปิดหน้ากากตรงนั้นต้องพยายามจัดเหลื่อมเวลาให้คนนั่งรับประทานอาหารห่างกันพอสมควรแล้วก็ในสถานที่ซึ่งเปิดโล่งอย่างโรงอาหารที่โรงเรียนเนี่ยซึ่งมันลมพัดโปร่งโล่งดีสบายดีอย่างเงี้ยความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าแต่ห้องอาหารที่ติดแอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือจากบรรยากาศตรงจุดที่มีความเสี่ยงมากสุดให้มันลดโอกาสของการแพร่เชื้อลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จะทำให้สามารถเปิดห้องเรียนได้นะครับและเรียนออนไซต์ได้ด้วยและประสิทธิภาพก็จะสูงนี่เบื้องต้นนะครับผมพูดถึงเรื่องประเด็นใหญ่ตรงนี้ก่อนประเด็นใหญ่ที่จะพูดถึงอันก็คือการคัดกรองเราสามารถทำการคัดกรองได้ไม่ยากนักด้วยการที่เราจะทำอาจารย์อาจจะดีไซน์เป็นออนไลน์ก็ได้ครับของเราที่เราทำที่รามาซึ่งรามาก็ถือเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับเป็นโรงเรียนแหละเราก็ให้นักศึกษานะครับแล้วก็บุคลากรทุกคนเนี่ยตอบแบบสอบถามเรื่องอาการแล้วก็ปลอดการสัมผัสโรคเนี่ยทุกอาทิตย์เลยวันอังคารเนี่ยผมต้องกรอกข้อมูลแล้วว่าในอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเสี่ยงที่ไหนมาหรือเปล่าแล้ววันนี้ผมมีอาการอะไรไหมถ้าเกิดผมมีความเสี่ยงผมมีอาการนะครับผมก็ไปรับการตรวจนะครับว่าไปติดโควิดมาหรือเปล่านะในระหว่างอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันที่เรากรอกข้อมูลถ้าเกิดเรามีอาการนะของเราก็ยังจะต้องไปตรวจเลยนะครับถ้ามีอาการปุ๊บไปตรวจเลยไม่ต้องรอครบวันนะฮะไปตรวจเลยว่าติดโควิดพอติดปุ๊บนะฮะสมมติติดนะก็แยกทันทีนะครับ
เราก็จะพยายามสนับสนุนให้บุคลากรของพยาบาลและนักเรียนนักศึกษาทุกหลักสูตรนะครับว่าถ้าคุณมีอาการที่น่าสงสัยว่าติดโควิดเนี่ยอย่ารีรอให้รีบไปรับการตรวจซะนะครับถ้ายังไปไหนไม่ได้อย่างน้อยคุณดู ATK ของตัวเองที่เป็นยังไงนะครับถ้ามันบวกขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลที่เรามีระบบการตรวจ PCR รองรับค่อนข้างดีแต่ว่าถึงแม้เราทำมันไม่ได้นะครับการที่มีอาการแล้วมีประวัติเสี่ยงแล้วทำ ATK เนี่ยมันก็จะช่วยกรองได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% นะครับแต่มันช่วยได้เพราะอย่างนี้พวกเรารู้เร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกคนที่ติดเชื้อนี่ออกมาได้เร็วการระบาดใหญ่ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ที่มีการระบาดใหญ่เท่าที่ผมตามฟังข่าวดูนะครับมันก็จะเป็นแบบโรงเรียนประจำเนี่ยโรงเรียนประจำเนี่ยมีความเสี่ยงจะติดระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆ 30-40 คนหรือแม้กระทั่ง100คนที่เป็นได้ครับเพราะว่านักเรียนเขาใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็อยู่หอใช่ไหมครับอยู่หอก็มีการรับประทานอาหารก็คือ3มื้อมีความเสี่ยงวันละ3ครั้งและเสี่ยงตอนคืนอีกก็คือนอนอยู่หอด้วยกันนี่ครับนั้นจังหวะเหล่านี้เป็นจังหวะที่มันจะทำให้เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ถ้าโรงเรียนประจำอย่างนั้นจะทำยังไงก็คงจะต้องพยายามจัดสรรปันส่วนแบ่งกันเลยจะมีการทำแซนบ็อกซ์ในโรงเรียนหรือไม่อย่างไรนี่นะครับเพื่อจะลดขนาดของไอ้คลัสเตอร์การระบาดให้มันเล็กๆลงครับแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ใช่ข้อห้ามว่าจะเปิดไม่ได้อยู่ดีสำหรับโรงเรียนประจำนะมันอยู่ที่การคัดกรองแล้วก็การแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้อื่นโดยเร็วครับตอนนี้ก็มีผู้สัมผัสโรคนะครับก็ถ้าเสี่ยงสูงก็แยกกักตัวไว้ถ้าเมื่อไม่ได้เสี่ยงสูงมากก็ไม่ต้องกักตัวนะครับอันนี้ก็ปลอดภัยนะครับงั้นพอทำอย่างนี้ปุ๊บความเหตุการณ์ที่จะต้องไปปิดโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีมันไม่ต้องปิดโรงเรียนเพราะความผิดมันไม่อยู่ที่สถานที่ครับจริงไม่มีใครผิดอ่ะคือสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจหลักการร่วมกันไอ้เชื้อมันอยู่ในตัวคนอยู่ในตัวคนเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดโรงเรียนก็คือคนที่ติดเชื้อถ้าเราจับไม่ได้ว่าใครติดเชื้อบางเข้าแพร่อยู่แค่เป็นแพร่ที่บ้านเป็นแพร่ที่ชุมชนไม่ได้แก้ปัญหาครับสิ่งสำคัญเนี่ยต้องจับให้ได้ว่าเอ๊ะผู้ติดเชื้อนี่คือใครและผู้เสี่ยงสูงนี่คือใครก็แยกคนเหล่านี้ออกซะคนที่เหลือเขาก็สามารถต่อได้การเรียนไปเรียนออนไลน์ได้และส่วนที่มากักตัวตรงนี้ถ้าเขาสบายดีเขาไม่ได้มีอาการเยอะแยะมากพร้อมจะเรียนได้เราอาจจะต้องจัดออปชันให้เขาสามารถเรียนออนไลน์ได้เป็นใกล้ๆไฮบริดเป็นส่วนเสริมคือการเรียนออนไลน์มันจะเป็นตัวเสริมครับไม่ใช่ตัวหลักในความคิดผมนะว่าถ้าใช้มันดีมันจะเป็นแบบนี้คือเพราะว่าเราอาจจะออนไลน์ไม่ได้ 100% มันจะมีข้อจำกัดที่ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสูงนะครับมันก็จะเป็นหน้าที่ทำให้เขาไม่เสี่ยงดันในการเรียนทุกคนจะเท่าเทียมกันพอเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยผู้ที่เขามีอาการแบบใกล้ๆสงสัยติดเชื้อเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเขารายงานแล้วเขาจะเสียโอกาสในการเรียนรู้หรือเสียโอกาสที่จะเจอเพื่อนหรืออะไรเขาก็จะยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการที่บอกว่าเขาสงสัยเขาป่วยนะเขาขอตรวจขอพักอย่างนี้นะครับเรามีคนซึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็หัวหน้างานบางส่วนเนี่ยคือลูกน้องขอไปตรวจแล้วขอพักเขาก็ให้พักหนึ่งวันจบเลยครับให้มาทำงานต่ออย่างนี้เราต้องคุยหัวหน้าว่ายังไม่รู้เลยลูกน้องเป็นโควิดหรือเปล่าคุณต้องให้พักไปก่อนด้วยความก่อนคืออย่างเงี้ยครับงั้นการที่จะหยุดกิจกรรมใดๆเนี่ยมันควรจะเป็นพาร์ทเป็นส่วนๆไปว่าใครติดเชื้อใครเสี่ยงสูงอันนี้ส่วนนี้ก็ควรจะแยกจากคนอื่นส่วนคนอื่นนั้นเนี่ยก็ให้อยู่กับที่ให้เรียนหนังสือไปอะไรไปก็ไม่มีการที่จะต้องไปเกิดการสะดุดจุดกลางคันนะครับในกิจกรรมที่ก็ต้องทำนะครับก็เรียนว่าบุคลากรในโรงพยาบาลเราได้ติดเชื้อเรื่อยๆนะครับวันละคน2คนบ้างบางทีก็วันละ5คนนะครับก็ติดเชื้อไปส่วนใหญ่ก็ติดมาจากข้างนอกนี้ถ้าเราคิดว่าบุคลากรเราติดโอ้ของรามาเนี่ยติดเป็น5คน10คนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราต้องปิดนะครับคนไข้จะลำบากมากเลยเพราะเราจะต้องปิดเปิดนะครับปิด2อาทิตย์เปิด2อาทิตย์เนี่ยแล้วคนไข้จะมาตรวจจะทำตำนองเรียบกันนักเรียนเนี่ยถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะสะดุดมากเลยผมก็คิดว่าเราไม่ควรจะต้องปิดโรงเรียนแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราวัคซีนเราก็ได้พอสมควรนะครับแต่คนละกายสำคัญที่สุดก็คือ2ปีที่ผ่านมานะคนไทยเราคุ้นชินกับหน้ากากเยอะมากก็ไอ้ขอให้คงไว้นะครับเรื่องการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องการล้างมือการรักษาระยะห่างเมื่อทำได้เนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นประการที่ป้องกันเราและวัคซีนจะทำให้โรคติดเชื้อที่เราอาจจะติดมาโดยไม่รู้ตัวนี่ก็อาการก็จะไม่รุนแรงผมว่าโดยสรุปไอเดียก็คือว่ามันน่าจะเปิดโรงเรียนได้ 100% เลยไม่ว่าเป็นโรงเรียนระดับไหนเพื่อทำให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาไปตามที่เขาควรจะเป็นขอบคุณนะมาละทำค่ะซึ่งท่านก็ทำให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากเลยนะคะในเรื่องของการเปิดเรียนแบบออนไลน์ในสถานการณ์แบบนี้ในแนวความคิดของท่านอาจารย์นะคะในลำดับต่อไปค่ะจะขออนุญาตเรียนถามท่านดร.อมพร พินสานะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ
ต่ว่าในส่วนของการเปิดเรียนแบบออนไลน์เนี่ยทางสปท.เรามีปัญหาในเรื่องของการเปิดเรียนไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะต้องเปิดเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะสิ่งที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติจะมีอะไรบ้างคะขออนุญาตเรียนถามค่ะครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านนายแพทย์ทวีโชติพิทยะสุนนท์และนายแพทย์โอภาสการกวีพงศ์นายแพทย์สราวุฒิบุญสุขและก็นายแพทย์กำจรที่เข้ามาร่วมรายการพูดคุยกันในวันนี้ด้วยความเคารพครับครับผมในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ต้องถือโอกาสขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีความห่วงใยต่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดในขณะนี้ท่านที่ร่วมรับชมในรายการที่รักและเคารพครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ขออนุญาตเรียนว่าภายใต้สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเรามีความพยายามในการที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายมา5รูปแบบตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบว่าวิธีการที่จะทำให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดภายใต้ภาวะการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นที่จะต้องจัดในรูปของออนไซต์จะเป็นวิธีการที่จะสร้างองค์ความรู้หรือทักษะให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้สมบูรณ์ที่สุดด้วยหลักการดังกล่าวโดยข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นนะครับประกอบกับสถานการณ์โควิดในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นก็มีแนวโน้มที่จะลดลงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีนโยบายในการที่จะให้วันที่1พฤศจิกายนของการเปิดภาคเรียนที่2เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเรียนออนไลน์ต่อมาใกล้จะถึงปีใหม่เราก็เจอสถานการณ์โอไมครอนที่เข้ามามีอิทธิพลในสายพันธุ์ใหม่ที่มาเพิ่มอาการแพร่ระบาดในประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ก็มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นจะมีความรุนแรงมากขึ้นก็ได้มีการออกมาตรการในหลายๆมาตรการจนมาถึงวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเป็นการสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวก็ขออนุญาตเรียนว่านะครับจากที่ได้มีโอกาสได้สดับตับฟังในสถานการณ์การแพร่ระบาดก็โอไมครอนก็ถือว่าเป็นเชื้อที่มีความโอกาสติดได้เร็วแต่ความรุนแรงนั้นก็มีไม่มากอันนี้จากการประเมินเท่าที่ฟังจากข้อมูลทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอดูประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยตัวเลขก็นิ่งอยู่ประมาณสัก 7-8,000 โดยเฉลี่ยนะต่อวันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ถ้าหากสถานการณ์เป็นดังนี้นั้นเนี่ยนะครับทางสปท.เองก็ยังมีความต้องการในที่จะสนองแนวคิดของท่านรัฐมนตรีในการที่จะเปิดออนไซต์นะครับแล้ววันนี้ผมก็เชื่อแน่ว่าคุณหมอหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมรายการวันนี้คงจะให้รายละเอียดว่าถ้าโรงเรียนอยากจะเปิดออนไซต์จะทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับและจะมีมาตรการดูแลอย่างไรบ้างรวมไปถึงการเผชิญเหตุจะมีวิธีการอย่างไรในส่วนของสปท.ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าอันที่หนึ่งนะครับในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในสังกัดสปท.ก็จะให้มาปฏิบัติราชการนะครับเต็มตามจำนวนนะครับเว้นแต่มีงานบางหน่วยงานที่ไม่จำเป็นต้องมาทำการที่หน่วยงานก็สามารถ work from home ได้ตามความจำเป็นอันนี้ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของพอสำนักแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องการว่าถ้าหากคุณภาพประสิทธิภาพการทำงานที่สำนักงานนั้นอาจจะเกิดประโยชน์สูงสุดกว่าก็อยู่ในสิ่งที่ท่านจะสั่งการไปในบริบทนั้นๆ นะครับก็สรุปง่ายๆก็คือปลดล็อกในเรื่องของ work from home ตามประกาศนะครับเข้าสู่ภาวะการทำงานปกตินะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ครับเราได้สำรวจตรวจสอบว่าขณะนี้มีโรงเรียนเองก็พยายามนะครับที่อยากจะเปิดเรียนออนไลน์ทั่วประเทศจากการสำรวจเมื่อวานนี้ก็พบว่าทุกจังหวัดนะครับมีการเปิดออนไล
แต่มีบางจังหวัดที่เปิดในค่อนข้างในสถิติที่ค่อนข้างต่ำไม่ถึง10โรงเรียนนะครับต่อ1จังหวัดซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความแตกต่างและหลากหลายกันมากนะครับในเรื่องของการเปิดเรียนอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะสื่อสารกับทางโรงเรียนกับผู้ปกครองคณะครูทุกท่านว่าในการดำเนินการเปิดเรียนครั้งนี้เราต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์การเปิดเรียนออนไซต์ให้เกิดความปลอดภัยนะครับและมีความมั่นใจว่าไม่มีการติดเชื้อนะครับหรือมีก็มีแผนการเผชิญเหตุที่ควบคุมได้อันนี้คือหลักการที่เราตกลงกันดังนั้นจึงอยากจะสื่อสารกับทางโรงเรียนอันที่หนึ่งเลยนะครับเราอยากรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นก็คืออยากรณรงค์ให้ทุกท่านร่วมกันมาฉีดวัคซีนให้ได้เข็ม1และเข็ม2นะครับร่วมกันอันนี้คือมาตรการที่1และมาตรการที่2เราก็อยากให้ทุกโรงเรียนได้ถือตามมาตรการ667นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดประเด็นที่3ก็คือโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องประเมินตนเองให้ผ่านเกณฑ์นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการประเมินตนเองเพื่อเปิดเรียนทั้ง44ข้อแล้วก็ต้องเสนอความเห็นความพร้อมเข้ามายังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพื่อให้ท่านได้พิจารณาในการที่จะให้เปิดเรียนนะครับในกระบวนการตรงนี้นะครับอยากจะขอความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดและก็ทางสาธารณสุขจังหวัดและท่านผู้ว่าการจังหวัดจะต้องร่วมมือกันในการที่จะดูแลลูกหลานของแต่ละจังหวัดและผมก็มีความเชื่ออมั่นว่าทุกจังหวัดมีความปรารถนาตรงกันที่อยากเห็นนักเรียนนั้นได้เรียนอย่างมีความสุขและเรียนอย่างปลอดภัยอันนี้ก็อยากให้เป็นมาตรการที่จะต้องร่วมกันก็คือ1รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน2เปิดโอกาสให้มีโอกาสเปิดเรียนออนไซต์ให้เร็วที่สุดอันที่3ก็อยากให้ทุกโรงเรียนนั้นมีแผนในการเผชิญเหตุนะครับตั้งแต่การตรวจคัดกรองการเผชิญเหตุหากมีการระบาดให้ถือตามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนดนะครับซึ่งมีรูปแบบในการให้ทางเลือกและผมก็เชื่อว่าวันนี้นะครับทางท่านรองอธิบดีกรมอนามัยและท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็คงจะมาให้ในรายละเอียดนะครับที่เป็นประโยชน์กับพวกเราในการเพิ่มเติมในการดำเนินการในอย่างไรก็ตามนะครับหากทางจังหวัดใดนะครับดำเนินการได้ผลเป็นอย่างไรเราก็ยังยืนยันว่าในการเปิดออนไซต์ในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะบังคับให้นักเรียนทุกคนต้องมาเรียนออนไซต์ทั้งหมดเมื่อเปิดออนไซต์นะครับถ้าหากผู้ปกครองนักเรียนหรือตัวนักเรียนเองยังมีความประสงค์ที่จะเรียนออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านและเชื่อว่ามีความปลอดภัยมากกว่ามาอยู่โรงเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในห่วงเวลาที่ยังไม่มีความมั่นใจตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามในอีกโอกาสไม่นานถ้าหากนักเรียนครูผู้ปกครองได้รับวัคซีนที่เพียงพอนะครับแล้วมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วผมคิดว่าจะเพิ่มความมั่นใจในการมาเรียนออนไซต์ได้มากขึ้นอันนี้ก็ขออนุญาตสื่อสารทำความเข้าใจและก็ส่งสารครั้งนี้ไปยังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตได้ร่วมมือกันในการรณรงค์และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจที่ตรงกันซึ่งการทำครั้งนี้ประโยชน์สูงสุดไม่ได้เกิดกับใครครับเกิดคือตัวผู้เรียนนักเรียนเองซึ่งเราถือว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะมีการสอบปลายปีแล้วซึ่งนักเรียนหลายคนก็ต้องไปศึกษาต่อนักเรียนหลายคนก็ต้องเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นแต่ขณะนี้ข้อจำกัดของนักเรียนเรายังมีเวลาในการที่ศึกษาหาความรู้ค่อนข้างจำกัดโดยข้อจำกัดหลายด้านครับในโอกาสนี้ผมจึงถือโอกาสสื่อสารไปยังทุกท่านทุกคนได้สื่อสารในฐานะที่หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนนั้นได้มาเรียนแล้วเรียนอย่างปลอดภัยทั้งครูและนักเรียนก็ขอถือโอกาสสื่อสารเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับเรียนแบบต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะท่านนายแพทย์สราวุธคุณสุขค่ะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะท่านคะสถิติของการติดโรคอะค่ะของการเกิดโรคในครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วว่าถ้าหากโรงเรียน
เราได้เปิดเรียนแบบออนไลน์แล้วนะคะท่านเราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรแล้วก็การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะท่านขออนุญาตเรียนถามค่ะครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีครับท่านปลัดครับแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านรวมผู้ที่ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับจะขอนำเรียนเรื่องสถานการณ์สั้นๆนะครับแล้วก็มาตรการเพราะคิดว่าเราได้มีการศึกษาเรื่องมาตรการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีการปรับเพื่อให้เข้ากับบริบทของการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับสไลด์ถัดไปเลยครับก็สไลด์ถัดไปเลยครับผมไม่ทราบว่าขึ้นสไลด์ไหนครับซึ่งถ้าเราดูจากสถานการณ์ในขณะนี้นะครับเราก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็การติดเชื้อนะครับในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของโอไมครอนนะครับก็จะพบว่ามีการติดเชื้อที่เร็วขึ้นในกลุ่มของเด็กนะครับถ้าเราดูไปเนี่ยเราจะพบว่าเด็กอายุ13ถึง19ปีเนี่ยนะครับก็จะพบว่าติดเชื้อถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับผู้ใหญ่นะครับหรือทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณที่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดอายุ0ถึง19ปีเนี่ยก็อยู่ประมาณทั้ง15ถึง20เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มของอายุที่น้อยลงนะครับอายุ7ถึง12ปีก็อยู่ประมาณถึง 8-9% นะครับแต่ว่าพอเราไปดูถึงเรื่องของความรุนแรงนะครับต่อไปนิดนึงครับถ้าเราไปพบเรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะอันนี้เป็นการแพร่ระบาดที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนมกรานะครับจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะพบว่าเด็ก0ถึง19ปีเนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อรวมประมาณ 39,000 กว่ารายซึ่งก็จะเจอเยอะสุดเนี่ยก็อยู่ในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของทางภาคตะวันออกนะครับมีส่วนของภาคใต้นิดนึงนะครับต่อไปเลยครับถ้าเราไปดูเรื่องของความรุนแรงเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของอัตราการเสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เองก็ตามหรือในกลุ่มของอายุ18ถึง59ปีก็ตามเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างลดลงถ้าเราดูเทรนด์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนมาถึงเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนของมกราคมในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยนะครับอายุ12ถึง19ปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเรายังไม่มีรายงานนะครับเรามีรายงานที่อายุ3ปีในช่วงต้นเดือนมกราแต่ในส่วนนั้นก็เป็นเด็กที่มีโรคประจำตัวนะครับต่อไปเลยครับนี้เราไปดูในเรื่องของการติดเชื้อในสถานศึกษานะครับในเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อโอเมก้านะครับในส่วนเหล่านี้จะเห็นว่าที่จุดแดงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคอีสานบ้างนะครับมีภาคกลางบ้างภาคเหนือเล็กน้อยนะครับในเดือนมกราคมก็จะเจอว่าถ้าในภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นทางอีสานใต้และก็ส่วนกลางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากบทเรียนที่เราลงไปถอดบทเรียนนะครับเราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเด็กนะครับในแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับซึ่งโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีการทำมาตรการอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับบุคลากรก็ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วอย่างครบถ้วนแต่ว่าก็จะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อมีการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีการถอดหน้ากากครับมีการทานข้าวร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรงเรียนกินนอนนะครับโรงเรียนประจำเราจะเห็นได้เลยว่าอย่างเช่นที่ราชบุรีนะครับอันนี้พอดีไม่ได้ปิดชื่อโรงเรียนนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับซึ่งในราชบุรีเราจะพบว่ามีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่นเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มของนักเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำโรงเรียนประจำเนี่ยปกติแล้วก็จะทำตามแซนด์บ็อกซ์เซตที่โซนอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาจะมีโซนแรกคือสกรีนนิ่งนะครับพอเข้ามาทุกคนก็จะสกรีนนิ่งเพราะว่าแล้วเขาจะตรวจ ATK เพราะว่าเข้ามาอยู่ในโรงเรียนต้องมารวมกลุ่มกันพอมาอยู่สักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะมาอยู่ที่เรียกว่าควอรันทีนโซนนะครับควอรันทีนโซนเขาก็มาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับพอมาตรวจปุ๊บก็เจอว่ามีการติดเชื้อพอติดเชื้อปุ๊บก็กักบริเวณครับไม่มีการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มอื่นซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะรวมกลุ่มในเด็กที่มีความเสี่ยงแล้วก็ติดเชื้อไม่ได้ไปแพร่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเซฟตี้โซนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่โรงเรียนทำได้แต่ในส่วนหนึ่งที่ยังพบว่าเป็นข้อช่องว่างอยู่ก็คือว่าเมื่อเด็กส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าเด็กโดยส่วนใหญ่แล้วมานอนด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกลุ่มกันมีการถอดแมสนะครับทานข้าวร่วมกันนะครับกิจกรรมร่วมกลุ่มกันทำให้เกิดการที่มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนประจำเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้นะครับถ้าเราไปดูในมาตรการในขณะนี้การที่เราทำมาตรการที่มีการเว้นระยะห่างถ้าทำไม่ได้เราจะเขียนไว้เลยครับในมาตรการใหม่ก็คือว่าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาหากมีการรวมกลุ่มกันอันนั้นเป็นจุดเน้นย้ำในโรงเรียนที่เราเน้นย้ำให้กับโรงเรียนทุกแห่งต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ให้มีการทำกิจกรรมเป็นบับเบิ้ลแอนด์ซีลนะครับหรือสมอลบับเบิ้ลมีกลุ่มเล็กๆก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับถ้าเกิดว่ายังเราพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็ให้ทำประเด็นแบบนี้นะครับในส่วนโรงเรียนประจำเราเน้นให้ทำแซนด์บ็อกซ์แคปซูลในโรงเรียนนะครับซึ่งก็จะมี3โซนที่เราบอกไปแล้วซึ่งโรงเรียนสามารถทำได้
แล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยถึงมีการติดเชื้อเพราะมาตรการเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีการติดเชื้อแต่ถ้ามีการติดเชื้อเราสามารถที่จะควบคุมได้และก็สามารถใช้แผนเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อไปเลยครับพอเราไปดูกลุ่มของสถานการณ์การรับวัคซีนในโรงเรียนนะครับของนักเรียนเราก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวท่านปลัดคงได้นำเรียนในเรื่องของรายละเอียดในส่วนเหล่านี้นะครับต่อไปเลยครับในเรื่องมาตรการนะครับที่หลักๆเลยนะครับที่เรายังทำอยู่ก็คือ667นะครับไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างเมื่อกี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้บอกไปแล้วนะครับว่าในห้องเราอยู่ได้ประมาณ20ถึง25คนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ท่านก็สามารถจะสลับมาเรียนได้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ต่ำกว่านั้นได้ไหมมากกว่านั้นได้ไหมก็สามารถจัดได้แต่ถ้าเกิดมีการรวมกลุ่มมากกว่านั้นต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาระยะเวลาในการเรียนก็ไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงอันนี้เราจะเขียนไว้รายละเอียดอยู่แล้วซึ่งโรงเรียนก็สามารถทำได้มากกว่า 95% เน้นการล้างมือนะครับเน้นการคัดกรองคัดกรองเราเนี่ยนะครับนอกจากเราคัดกรองด้วยวัดไข้แล้วเราจะมีที่เรียกว่าไทยเซฟไทยนะครับไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอะไรเลยนะครับดูว่ามีความเสี่ยงมีไข้ไอเจ็บคอหรือเปล่านะครับนะครับไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าก็จะสามารถประเมินตัวเองออกมาได้ว่าเสี่ยงต่ำหรือเสี่ยงสูงถ้าเสี่ยงต่ำก็เข้ามาสู่โรงเรียนถ้าเสี่ยงสูงก็อยู่ที่บ้านแค่นั้นเองครับลดการแออัดทำความสะอาดนะครับรวมไปถึงเรื่องมาตรการเข้มงวดถ้ากรณีที่เป็นรถโรงเรียนนะครับที่ต้องมาส่งอันนี้เราก็เน้นในเรื่องของมาตรการด้วยนะครับในส่วนของเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยเราเน้นเรื่องของการระบายอากาศทุก2ชั่วโมงเลยต้องมีการระบายอากาศนะครับโดยเฉพาะห้องแอร์นะครับอันนี้เราก็เน้นย้ำในเรื่องส่วนเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการนะครับก็จะเน้นในเรื่องของมาตรการนะครับซึ่งมีรายละเอียดที่เราได้พูดคุยกันไปอยู่แล้วต่อไปเลยครับในมาตรการหลักๆในส่วนหนึ่งก็คือเราจะลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าอันแรกคือต้องประเมินไทยซับโควิดพาสนะครับโรงเรียนที่จะเปิดซึ่งมาตรการไทยซับโควิดพาสเนี่ยจะประเมินล่าสุดมาทำได้ประมาณ 98% แล้วครับไม่ผ่านนิดหน่อยก็สามารถที่จะทำให้เพิ่มผ่านได้เรามีทีมลงไปตรวจประเมินด้วยนะครับแล้วก็ช่วยที่จะทำให้เขาสามารถผ่านได้นะครับมีการประเมินไทยเซฟไทยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นการประเมินความเสี่ยงไม่ได้เจ็บตัวนะครับเป็นแค่ใช้กระดาษประเมินก็ได้นะครับซึ่งทางคุณครูเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูว่าเด็กมาโรงเรียนแต่ละวันคุณครูมาโรงเรียนแต่ละวันเนี่ยเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งตัวนี้ทางโรงเรียนก็สามารถจัดการไปได้อย่างดีแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตรวจนะครับคัดกรองอย่างเหมาะสมเราไม่ได้เน้นว่าให้ ATK ทุกรายนะแต่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงและมีอาการให้ตรวจ ATK นะครับแล้วก็ทำตามโฟชาร์ของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงวัคซีนด้วยในส่วนของแผนเผชิญเหตุนะครับอันนี้สำคัญนะครับหลายแห่งที่เราไปเจอก็คือว่าส่วนใหญ่ติด1ราย2รายปิดทั้งโรงเรียนแต่แผนเผชิญเหตุของเราก็คือว่าถ้ามีติดแค่1คนนะครับก็ให้ปิดแค่ห้องเรียนนั้นและทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับและสามารถเปิดเรียนห้องอื่นได้ด้วยนะครับเหมือนที่อาจารย์กำพรว่านะครับท่านปลัดว่านะครับในส่วนเหล่านี้ว่าเราไม่ควรจะปิดทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมีติดมากกว่า2ราย5รายหรือมากกว่า1ห้องเรียนต้องทำอย่างไรในส่วนเหล่านี้ก็มีมาตรการว่า1ท่านก็ต้องคนที่ติดเชื้อก็นำเข้าสู่เรื่องของการรักษาคนที่เสี่ยงสูงก็เข้าสู่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับการแยกกักนะครับจะต้องดูว่ามีความเสี่ยงมีอาการหรือเปล่าส่วนเสี่ยงต่ำก็ยังสามารถมาเรียนได้แต่ต้องเฝ้าระวังตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแผนเผชิญเหตุซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้มีการซ้อมกันกับทางคุณครูและก็โรงเรียนตามนโยบายที่ผ่านมานะครับต่อไปเลยครับในส่วนมาตรการนะครับแซนด์บ็อกซ์ที่โซนนี่จะเห็นว่าทำไมเราต้องเข้มในเรื่องของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำเพราะว่าส่วนใหญ่โรงเรียนประจำเนี่ยถ้าติดเนี่ยมันจะติดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอาเด็กมารวมทำกิจกรรมร่วมกันเราก็เคยจะต้องให้มีที่เราเรียกว่าสกรีนนิ่งโซนมีคนชินโซนแล้วก็เซฟตี้โซนนะครับเพราะว่าจะได้ดูเรื่องของความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่โรงเรียนก็สามารถทำได้นะครับตามมาตรการเราต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายอันนี้ก็สุดท้ายนะครับเราลงไปประเมินนะครับร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลายโรงเรียนที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ทำตามแผนเผชิญเหตุได้ประมาณ40-50% นะครับโดยส่วนใหญ่มีติด1รายนี่ก็อาจจะปิดไปนะครับซึ่งก็เจอว่าเป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องทำอย่างไรที่สามารถทำให้นักเรียนเปิดเรียนได้ซึ่งเราไปเจอโรงเรียนที่กทม.นะครับก็มีโรงเรียนต้องขอเอ่ยชื่อนะครับโรงเรียนเพื่อนพัฒนานะครับซึ่งก็อยู่ในเขตกทม.มีเด็กนักเรียนติดเชื้อก็อาจจะมีนะครับวันเว้นวันมีคุณครูติดนักเรียนมีคุณครูติดด้วยนะครับก็ไม่ได้ปิดทั้งโรงเรียนนะครับคนที่ติดก็เข้าสู่เรื่องของการรักษานะครับแล้วก็มีการคนที่มีความเสี่ยงสูงก็ทำตามมาตรการก็ยังสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นปัจจุบันแล้วก็เรียนออนไลน์ตลอดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็เป็น
ข้อมูลนะครับนำเข้านะครับทั้งเรื่องของสถานการณ์เองเรื่องของมาตรการแล้วก็แนวทางซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราก็ทำเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ทำการสื่อสารให้กับทั้งโรงเรียนเองแล้วก็พื้นที่คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อให้ทราบเข้าใจถึงแผนเผชิญเหตุครับจึงนำเรียนเพื่อทราบครับค่ะขอกราบขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์สราวุฒิบุญสมท่านรองอธิบดีกรมอนามัยค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะคะขออนุญาตที่จะทักทายค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านรองนิรัตพงศ์สิทธิถาวรค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในห้องซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับผมนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับค่ะท่านนิรัตคะขออนุญาตเรียนถามท่านนิรัตนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือในการดำเนินงานนะคะเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยจะต้องเปิดเรียนแบบออนไลน์โดยจะมีทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดค่ะท่านจะต้องเป็นผู้อนุมัติสำหรับการเปิดเรียนนะคะในส่วนนี้นะคะอยากเรียนถามท่านว่าเรามีแนวนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะท่านคะครับสำหรับเรื่องการทำให้เกิดการเปิดเรียนแบบออนไลน์ให้ได้นั้นต้องเรียนว่าทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงศ์จุลเจริญนะครับได้รับทราบนโยบายและความสนใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่อยากจะให้มีการเปิดเรียนแบบออนไลน์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดนะครับแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปในเรื่องของการทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกจังหวัดเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับดังนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยรับรู้ทราบในความตั้งใจและนโยบายนี้แล้วแล้วก็ไปดำเนินการในทางปฏิบัติระดับพื้นที่กับทางด้านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาของเขตพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนะครับในการที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะทำให้ปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดก็จะปรับวิธีอะไรเล็กน้อยที่ให้เหมาะกับโรงเรียนบอกกับพื้นที่บางโรงเรียนหนาแน่นบางโรงเรียนเด็กไม่หนาแน่นเด็กน้อยอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบออนไซต์ให้ได้นะครับกระทรวงมหาดไทยยินดีและก็มีความพยายามมีความตั้งใจอย่างยิ่งอย่างที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้วที่ผมเรียนไปนะครับในการปฏิบัติจริงก็ต้องขอความร่วมมือทางผู้บริหารกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขในการแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่นะครับผอ.เขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้ช่วยหาวิธีที่ลงตัวและเหมาะกับสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆแล้วก็มาพูดคุยกันในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อที่จะช่วยให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็ท่านผู้ว่าก็จะทำหน้าที่ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะผลักดันเรื่องนี้ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริงต่อไปได้ครับท่านครับยืนยันว่าเราทางกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่ที่จะให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริงครับขอบคุณครับค่ะต้องขอกราบขอบคุณนะคะท่านรองนิรัตพงศ์สิทธิถาวรค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วคราวนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนถามท่านดร.สุทัศน์ สัมปันทองค่ะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านคะสำหรับตัวเลขของการฉีดวัคซีนณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะของเราได้มีการรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างไรบ้างคะท่านครับก็ตรงแรกต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขครับโดยเฉพาะท่านอธิบดีของภาคการคุณพงศ์ท่านโรงขึ้นได้ดูแลในเรื่องการฉีดวัคซีนในนักเรียนนะครับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่ผมนำเรียนไปก่อนแล้วนะครับว่าที่อยู่ในระบบของประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาโรงอนุบาลด้วยนะครับก็ตกราว9,700,000 คนนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมในการฉีดวัคซีนต้องบอกว่าเป็นความกรุณาของท่านผู้ดีจริงๆนะครับว่าท่านก็ให้ดูแลเด็กปวช.ปวส.ด้วยนะครับซึ่งจะมีประสูติที่เกิน18 ปีในส่วนที่ท่านให้ความการดูแลเนี่ยก็จะตกราว10,000,000 คนเสร็จเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ให้ดูข้อมูลปัจจุบันนิดนึงนะครับก็เอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นอันนี้จริงก็ยังไม่อัปเดตนะครับนี่เล่าให้ฟังก่อนนี่เป็นข้อมูล
ไปถอยไปวันหนึ่งนะครับนักเรียนตอนนี้เรากำลังสรุปนักเรียนช่วงอายุ5ถึงไม่เกิน12ปีซึ่งพูดง่ายก็คือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอนุบาล3ถึงป.6 ครับอนุบาล3ชั้นประถม1ถึง6นะครับน้องๆก็จะมีอยู่ราวๆสัก5ล้าน3กว่านะครับที่เรียนอยู่ในระบบอันนี้พูดถึงทั้งในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งหมดข้อมูลในนี้อาจจะเขียนแล้วก็อาจจะไม่ตรงนิดหนึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการสำรวจเนี่ยอันนี้เป็นอย่างที่บอกเรื่องข้อมูลที่ดีเลย์มาวันหนึ่ง55จังหวัดเนี่ยก็สำรวจไม่ได้แล้วประมาณสัก3ล้าน2เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็มีจำนวนนักเรียนอยู่ประมาณสักล้าน9นะครับล้าน9แสนที่อยากจะฉีดโดยผู้ปกครองเป็นคนแจ้งความประสงค์นะครับผู้ปกครองแจ้งความประสงค์อยากจะให้บุตรหลานฉีดน่าสนใจครับในครั้งแรกที่รวมตัวเลขจาก15จังหวัดแรกๆเนี่ยตัวเลขอยู่ 71% ตอนนี้อยู่ที่61ในหน้านี้แต่ผมนำเรียนว่าอย่างที่บอกข้อมูลนี้อาจดีเลย์ไปถึงเมื่อวานข้อมูลถึงเวลาประมาณเที่ยงวันนี้เนื่องจากทำโพลใหม่ไม่ทันนะครับต้องเรียนยังไงเพราะการประชุมวันนี้เป็นตอนบ่ายโมงปัจจุบันเนี่ยการสำรวจข้อมูลช่องซ้ายบนเนี่ยการสำรวจข้อมูลปัจจุบันไม่ใช่3,160,000คนหรอกครับแต่สำรวจไปแล้วประมาณ4,185,000คนโดยประมาณนะครับคิดเป็น 78% ที่เราดูแล้วจากข้อมูล61จังหวัดนะครับแต่ตัวเลขไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าไหร่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกเราไปได้61จังหวัดถ้าดูแล้วเนี่ยก็ตกประมาณข้อมูลมา 80% แล้วล่ะแต่ถ้าเป็นจำนวนตัวเลขของนักเรียนนี่ก็ราว 78% นะครับตัวเลขใกล้เคียงมากกับตัวเลขจำนวนคนกับจำนวนจังหวัดปัจจุบันสำรวจไปแล้วเมื่อกี้บอกเอามาขวาละมุมขวาล่างนะครับจำนวนที่สำรวจไปแล้วก็คือ 4,185,000 คนมีน้องๆที่ถ้าผู้ปกครองอยากให้ฉีด 2,570,000 แต่ทีนี้นะครับยังขาดอีก16จังหวัดบางจังหวัดเขาบ่นมาว่าอำเภอยังส่งมาไม่ครบนะครับยังไม่ครบอำเภอก็เลยยังไม่ส่งตัวเลขเข้ามาแต่ค่าเฉลี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ 61% กว่าครับ 61.4% นะครับไม่ถึง 62% ดีนะครับข้อที่น่าสนใจว่าถ้าเป็น proportion อย่างนี้พอสต็อกตัวเลขมาในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาสต็อกตัวเลขก็คงจะมีน้องๆที่ลงทะเบียนว่าแจ้งความประสงค์อยากจะฉีดน่าจะหลัก3ล้านคนต้นๆครับต้องบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับเป็นภาพการฉีดวัคซีนน้องๆที่อายุ5ถึงไม่เกิน12ปีเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วหลายจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาเริ่มฉีดกันเมื่อวานและวันนี้นะครับเมื่อวานและวันนี้ตรงภาพเป็นภาพฉีดตอนเช้าวันนี้นะครับเอามาให้ดูโดยทั่วไปเนี่ยท่านในวิดีโอภาพก็เน้นให้ฉีดในช่วงป.6 ลงมานะครับเด็กที่โตที่สุดลงมาก่อนนะครับไปผ่านเลยครับคำถามก็คือว่าคุณครูฉีดไปเท่าไหร่คุณครูและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยเอาไปฉีดแล้วล้านคนว่าง่ายนะครับแต่ครบไป2โดสราวสัก800,000คนนะครับก็ราว 80% นะครับเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะย้ำกับท่านผู้ปกครองเพื่อนๆครูท่านผู้บริหารนะครับว่าคุณครูบุคลากรในการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษารวมทั้งผมเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ด้วยก็ฉีดวัคซีน2เข็มแล้วราว 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขไม่ต้องเป็นกังวลมากนะครับเพียงว่าตอนนี้อาจจะคุยกันเรื่องบูสเตอร์โดสไปแล้วจริงบูสเตอร์โดสเนี่ยไม่ได้บันทึกอันเนี้ยแต่จริงฉีดบูสเตอร์โดสไปแล้ว 170,000 คนนะครับพอดีไม่บันทึกในตัวภาพไปทันเลยครับนี่คำถามกลับมาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอาจจะดีเลย์ไป 3-4 วันแล้วนะครับเป็นข้อมูลตอนสิ้นเดือนมกราคมน้องที่ช่วงอายุ12ปีถึง18ปีแล้วก็จะมีอย่างที่บอกมีน้องๆปวช.ปวส.นะครับซึ่งเกิน12เกิน18ปีเนี่ยท่านอนุญาตให้ฉีดด้วยเนี่ยเป็นการฉีดไฟเซอร์นะครับ5,130,000 คนโดยประมาณนะครับแจ้งความประสงค์4,320,000 กว่าคนก็คิดไปแล้วสัก 85% ก็ได้ครับฉีดไปเข็มหนึ่งไปแล้ว 95% เสร็จนะครับตัวเลขจะขึ้นช้านิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าว่าเพราะอะไรฉีดเข็มสองไปแล้ว 70% เสร็จเดิมเนี่ยกลับไปที่เป็นตัวเลขบรรทัด
บนเนี่ย5,100,000 คนเห็นไหมครับตอนแรกคนลงทะเบียนเนี่ยท่านครับ3,620,000 คนนะคิดเป็น71%ครั้งนั้นนะประมาณ71%จะเพิ่มไงท่านเห็นไหมเมื่อกี้3,600,000 คนกับ4,300,000เพิ่มไป700,000 คนในช่วง2 เดือนเศษที่ผ่านมาครับก็คือมีน้องๆที่ท่านผู้ปกครองเนี่ยเปลี่ยนใจทีหลังมาว่าขอลงทะเบียนเพิ่มผมคิดว่าตอนท้ายๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเลขที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่า 60% 61-62% ก็จริงในช่วงเด็ก5ถึงไม่เกิน12ปีในขณะนี้แต่ว่าเชื่อว่าท่านผู้ปกครองคงจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนเป็นประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานก็คงจะมาฉีดเพิ่มนะครับไปนะครับไปสักแผ่นนะครับก็เมื่อกี้มีการถามข้อมูลถ้าถอยไปนะครับถ้าถอยไปเมื่อตอนสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะมีจำนวนโรงเรียนที่เปิดออนไซต์แต่ก็ไม่เยอะนักหรอกครับอย่างที่บอกสักราว 50% 60% ไม่เกินแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่นำเรียนราว 80% แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับจากการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาขอความกรุณาท่านผู้ว่านะครับได้ดูเป็นกรณีพิเศษในการเปิดเรียนนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราสต็อกมาจากทั่วประเทศครับขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านดร.สุภัสสัมปทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะเราได้เห็นตัวเลขของการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะรวมไปถึงข้อมูลนะคะของการสำรวจการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ5แต่ไม่เกิน12ปีนะคะให้เห็นตัวเลขกันอย่างชัดเจนค่ะในโอกาสนี้จะต้องขออนุญาตนะคะที่จะเรียนสอบถามนะคะกับท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านคะสำหรับความพร้อมของวัคซีนค่ะตอนนี้ความพร้อมเสร็จแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะจัดหาวัคซีนได้ตามจำนวนที่เราได้มีการสอบสวนไปหรือเปล่าขออนุญาตเรียนถามค่ะท่านครับขอบคุณครับอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีวัฒน์ทองท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.สุภัสจำปาทองเป็นอย่างสูงนะครับที่สำหรับนโยบายเปิดโรงเรียนออนไลน์นะครับจะมีความสำคัญมากรวมทั้งการฉีดวัคซีนในเด็กโดยสมัครใจจริงและการฉีดวัคซีนในเด็กโดยที่ทางโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านปลัดกระทรวงการได้กรุณาทำให้เราสามารถเพิ่มยอดการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ดีเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งผมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเราคงเห็นตรงกันนะครับว่าการเปิดโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันแต่ปัญหาใหญ่ที่เราไม่สามารถเปิดโรงเรียนแบบออนไลน์ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์การควบคุมโรคอย่างเดียวผมสืบไปมาความสำคัญปัญหามันก็คือความกังวลความกังวลนี่มีอยู่สองส่วนอันที่หนึ่งความกังวลของผู้ปกครองที่2คือความกังวลของผู้บริหารในระดับจังหวัดอย่างที่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงนะครับของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านศึกษาธิการจังหวัดกังวลว่าเปิดไปแล้วเดี๋ยวผู้ติดเชื้อตัวเลขเพิ่มขึ้นก็จะถูกสังคมทั้งพื้นที่ทั้งส่วนกลางกดดันมาที่ท่านมันก็เวียนไปอย่างนี้ไม่จบนะครับก็คงนำเรียนนะครับวันนี้ก็จะว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนกับท่านผู้ปกครองอยู่ด้วยตอนนี้ประเทศไทยเราผ่านสถานการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคโควิด-19 ที่เรียกว่าแพนเดมิกมา2ปีละวันนี้กับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างกันเยอะเรารู้จักตัวเชื้อโรคมันดีกว่าเดิมเยอะโรคมันมีความรุนแรงก็จริงแต่มันไม่ได้รุนแรงแบบอันตรายมากๆอย่างที่เรากังวลกันตอนต้นแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องการฉีดวัคซีนการแพทย์รักษาสุขการรักษาเนี่ยดีขึ้นมากจากเดิมที่อัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2% กว่าๆวันนี้เหลือทั่วโลกเหลือแค่1.5ก็ลดลงมาตามลำดับนะครับแล้วก็สายพันธุ์ใหม่โอเมก้าก็ทั่วโลกแสดงให้เห็นนะครับว่าอัตราตายเนี่ยเทียบกับสายพันธุ์เก่าเนี่ยค่อนข้างต่ำลงมามากนะครับก็จะมีคำถามว่าหลังจากที่เราผ่านประสบการณ์การระบาดใหญ่มา2ปีโรงเรียนก็ต้องปิดเด็กนักเรียนก็ต้องเรียนแบบออนไลน์ซึ่งก็เกิดปัญหาตามมามากมายซึ่งดูแล้วเหมือนจะยุ่งยากกว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ซะอีกได้มีคำถามว่าแล้วหลังจากที่มันระบาดใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าตามศัพท์ก็จะเรียก post pandemic นะครับหลังจากที่เราระบาดใหญ่ๆมาแล้วสุดท้ายผมก็ว่ามันเหมือนกฎไตรลักษณ์ของท่านตลาดครับก็คืออะไรที่มันเกิดมาตั้งอยู่มันก็ดับไปนะครับโรคมันมีได้มันระบาดใหญ่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องหยุดนะครับ
จะหยุดช้าหยุดเร็วก็ขึ้นกับความสามารถของคนไทยที่จะร่วมแรงร่วมใจกันก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับในเรื่องของการระบาดใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างของทางการแพทย์และสาธารณสุขเราก็คงดูเรื่องวินิจฉัยรักษาควบคุมแต่ยังไงก็ตามการดำรงชีวิตก็ต้องขึ้นกับทุกหน่วยงานรวมทั้งคนไทยทั่วประเทศด้วยถ้าเรายังกังวลกับตัวเลขผู้ติดเชื้อไอ้วันนี้ 8,000 วันนี้ 20,000 คงไม่จบนะครับถ้ากังวลกันอย่างนี้ผู้ปกครองก็ยิ่งกังวลนะครับผมฝากประเด็นนี้แล้วกันนะครับถ้าเรายิ่งกังวลมากผู้ปกครองก็กังวลมีเด็กติดคนนึงนะผมก็คิดว่าคุณครูก็ไม่อยากปิดโรงเรียนหรอกนะครับแต่ถ้าผู้ปกครองไปกดดันทั้ง3คนเนี่ยท่านอาจารย์ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเปิดไปแล้วเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้เด็กติดเชื้อเพิ่มอีก2คนทำยังไงแต่ถ้ามุมมองในขนาดนี้นะครับจริงๆเด็กติดเชื้อไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรมากเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่อาการไม่มากนะแต่ที่เรากังวลคือเด็กเดี๋ยวไปติดเชื้อที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านแล้วก็อาจจะการจัดรุนแรงหนักได้อันนั้นเป็นอันที่เราต้องช่วยกันนะครับถ้าหมดจากแพนเดมิกหรือระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้วมันจะเป็นอะไรอันที่1มันก็จะกลายเป็นโรคปกติซึ่งมันก็ใกล้ขนาดนั้นเข้าไปแล้วอันที่2ผมไม่ว่าตอนนี้คนพูดกันเยอะมันจะเข้าสู่ที่เรียกว่าโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นก็หมายความว่าตัวโรคของมันก็อยู่ในสังคมอยู่ในพื้นที่ของเราได้แต่คนก็อยู่กับมันได้ก็คือ1คนมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีนะติดเชื้อไม่รุนแรงอันนี้ไม่เป็นไรมันก็จะเทียบไปก็เหมือนกับโรคนึงที่คนสามารถติดเชื้อได้หรือบางคนมีภูมิคุ้มกันเขาได้รับเชื้อเขาก็ไม่ติดเชื้อไม่ป่วยอันนี้ก็เป็นโรคปกติไปอันที่สองคือเชื้อมันก็กลายพันธุ์ของมันไปเรื่อยๆจนถึงขนาดนี้เนี่ยโดยธรรมชาติเวลามันกลายพันธุ์ถ้ามันกลายพันธุ์รุนแรงมากมันก็อยู่กับคนไม่ได้มันก็ต้องกลายพันธุ์แล้วมันก็ความสามารถในการอยู่ชีวิตของมันถ้าคนที่มันติดเชื้อเป็นอะไรไปมันก็เป็นไปด้วยนะครับมันก็ต้องพยายามแบบนั้นนะครับสุดท้ายมันจะอยู่ในจุดสมดุลนะจุดสมดุลหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนมีภูมิต้านทานสู้เชื้อโรคได้อัตราการเสียชีวิตไม่ได้สูงมากซึ่งขนาดนี้ใกล้เข้าไปทุกทีละเชื้อไม่รุนแรงมากนะครับเราสามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ว่ามันจะระบาดเมื่อไหร่อย่างไรถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความหมายกว้างๆของโรคประจำถิ่นซึ่งถามว่าแล้วใครจะทำให้มันเป็นโรคประจำถิ่นได้ก็ทุกคนในคนไทยต้องช่วยกันนะทั้งร่วมช่วยกันไปฉีดวัคซีนทั้งร่วมช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยทั้งที่สำคัญที่สุดอย่าตื่นตระหนกผมก็จะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านก็ยังตื่นตระหนกอ่ะเจอเคสเดียวไปร้องเรียนถึงท่านผู้ว่าให้ปิดทั้งจังหวัดอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะครับท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เข้าใจทุกฝ่ายที่เราคาดเดาสถานการณ์ได้ก็คือตอนนี้เนี่ยโรงงานเมื่อก่อนมีติดเชื้อ2คนเขาก็ปิดทั้งโรงงานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะครับเขาเข้าใจกันดีเราไม่ปิดโรงงานแล้วนะครับใครป่วยเอาไปรักษาตรวจ ATK ไม่ใช่ทุกคนนะครับสุ่มเป็นระยะทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างที่อาจารย์กำธรพูดนะครับประเมินความเสี่ยงตัวเองไปผับไปปาร์ตี้มารู้ว่าเสี่ยงก็ตรวจไม่ใช่ตรวจคนเดียวตรวจหลายครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งโรงงานตลาดนะครับรวมถึงตอนนี้เดิมเมื่อก่อนผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว14วันเดี๋ยวนี้เราก็เหลือ7วันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยถ้าใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่ถือว่าเสี่ยงต่ำไม่ต้องกักตัวยกเว้นมีอาการนี้เห็นว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะละเราต้องทำความเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าความกังวลผู้ปกครองเนี่ยสำคัญมากนะครับประการต่อไปครับเรื่องวัคซีนอย่างที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณานะครับตอนนี้ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทางกรุงเทพก็ไม่พูดเข็ม2กันแล้วนะครับก็พูดเข็ม3เข็ม4กันแล้วตอนนี้ประเทศไทยเราฉีดวัคซีนเข็ม1ไป 75% เดี๋ยวถ้าเด็กฉีดด้วยก็จะกลายเป็น 80% จะยิ่งปลอดภัยขึ้นเข็ม2ก็ขึ้นไป 70% ละเข็ม3ก็อยู่ที่ 20% ละนะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเองนะครับมันจะทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นแล้วเราจะเดินหน้ารับมือกับสถานการณ์ได้ดีก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนไม่รู้กังวลมากหรือกังวลน้อยนะครับเกรงเด็กจะเป็นหนูทดลองก็คงนำเรียนว่าวัคซีนที่ทั่วโลกอนุญาตใช้ในเด็กมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือวัคซีนที่เรียกว่า mRNA ถ้าผมพูดง่ายๆก็คือไฟเซอร์ที่คนไทยคุ้นกันดีอันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ ออยทั้งประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยรับรองให้ใช้ได้ละอเมริกาก็ฉีดเด็กไปหลายสิบล้านคนใกล้บ้านเราหน่อยสิงคโปร์ก็ฉีดเด็กของเขาไปเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันถึงความปลอดภัยนะครับดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวล นะครับวัคซีนที่เรามาฉีดเราจะคำนึงถึง1ประสิทธิภาพ2ความปลอดภัยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ออยทั้งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเนี่ยมาพิจารณากันอย่างตรงแท้แล้วนะครับขณะนี้เราอนุญาตให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ในเด็กอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไป
5ถึง11ปีก็คือเด็กชั้นประถมอนุบาลที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณาพูดถึงอันนั้นจะเป็นขนาดสำหรับเด็กขวดหนึ่งจะมีตัววัคซีนน้อยกว่าผู้ใหญ่1ใน3มันท่านไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยนะครับประสิทธิภาพก็ดีพอนะครับอีกประการนึงก็คือวัคซีนเชื้อตายท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านผมเชื่อว่าหาความรู้มีความรู้ต่างๆค่อนข้างมากก็เชื่อว่าวัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับถ้าเทียบกับ mRNA ซึ่งเป็นวัคซีนอันใหม่สำหรับวัคซีนเชื้อตายเนี่ยประเทศที่ฉีดเยอะก็คือประเทศจีนฉีดไปแล้ว235ล้านโดสนะครับเขาส่งข้อมูลมาให้ทางอย.ดูแล้วนะครับประสิทธิภาพความปลอดภัยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของอย.ในสัปดาห์นี้และถ้าผ่านความเห็นชอบก็สามารถเอามาฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณาพูดถึงรวมทั้งอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยก็ได้เห็นชอบในหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อย.ประเทศไทยเห็นชอบรับรองวัคซีนเชื้อตายผมขออนุญาตเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับท่านปลัดครับอย่างเช่นที่เรียกว่าซิโนแวคถ้าเมื่อไหร่อย.รับรองก็สามารถเอาไปฉีดให้เด็กได้เลยนะครับก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองถ้าท่านไม่สบายใจ mRNA ก็สามารถฉีดซิโนแวคได้ถ้าท่านไม่ชอบซิโนแวคก็ฉีดไฟเซอร์ได้นะครับเราก็จะมีให้เลือกทั้งสองทางเพื่อเกิดความสบายใจทุกฝ่ายเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่มีวัคซีนตัวไหนดีกว่าตัวไหนแบบเห็นชัดเจนมีประโยชน์ทุกตัวเพียงแต่พอฉีดไปแล้วภูมิคุ้มกันมันจะลดลงตามเวลามันมีความจำเป็นจะต้องบูสเตอร์เป็นระยะแต่สำหรับเด็กเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มฉีดนะครับวันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องบูสเตอร์นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามข้อมูลและเมื่อไหร่จะต้องบูสเตอร์ก็จะนำเรียนท่านปลัดให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้ท่านผู้ปกครองได้สบายใจนะครับแต่ท่านจะขอฝากท่านปลัดท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านจะกรุณานะครับอย่างสมมติเด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วขอฝากถามเด็กไปที่บ้านมีคุณปู่คุณย่าใครยังไม่ฉีดช่วยจูงมือมาฉีดด้วยเพราะว่าถ้าเด็กติดเชื้อเนี่ยเราพบว่าเด็กติดเชื้อแล้วไปติดปู่ย่าตายายอันนั้นเราเป็นห่วงนะครับนะตรงนี้ก็จะได้ทำให้ชุมชนท่านปลอดภัยยิ่งขึ้นเวลามีเด็กติดเชื้อจะได้ไม่ต้องปิดโรงเรียนกันให้กังวลนะครับเพราะส่วนใหญ่เด็กไม่มีอาการแต่ที่เรากังวลก็คือตอนนี้ที่กังวลก็คืออัตราตายถ้ามันไม่สูงมากนักนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ถือลดลงมาเรื่อยๆในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตไม่ถึง20คนแต่เราก็ไม่อยากให้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียวแต่ส่วนใหญ่ถามไปถามมาที่เสียชีวิตก็ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวแล้วก็หลายรายไม่ฉีดวัคซีนตามที่กำหนดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมกันฉีดวัคซีนก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวเด็กทั้งผู้ปกครองทั้งชุมชนไม่เกิดความกังวลและสามารถเปิดโรงเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนประเด็นที่โรงเรียนต้องเน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจำการรับประทานอาหารการคัดกรองอาการท่านรองอธิบดีกรมอนามัยท่านสราวุฒิบุญสุขได้พูดแล้วผมไม่พูดตามแล้วกันย้ำนิดเดียวนะครับการคัดกรองที่ดีสุดคือคัดกรองอาการไม่ใช่คัดกรองไข้เพราะส่วนใหญ่เด็กไม่ค่อยมีอาการนั้นผู้ป่วยผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือนะครับลูกท่านไอลูกมีน้ำมูกไม่ต้องพามาโรงเรียนเลยไม่ต้องพามาพบครูเลยหยุดไปเองเลยนะครับท่านมาเดี๋ยวเป็นภาระครูต้องมาหาที่ให้อยู่จะลำบากกันเปล่าๆนะครับอันนี้ต้องช่วยกันจริงๆนะครับเราถึงจะผ่านพ้นสถานการณ์อันนี้ไปได้ผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันไม่กังวลมากเกินไปยอมรับว่ามีเด็กติดเชื้อก็อยู่ที่บ้านที่เหลือก็ดำเนินกิจการดำเนินชีวิตไปเราก็จะเปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยนะครับนั่นขออันนี้พูดก่อนบทนะครับเดี๋ยวขอ powerpoint นะครับรู้สึกพูดนอกบทเยอะเกินไปนะครับขอ powerpoint นิดหนึ่งนะครับขออภัยท่านปลัดนะครับพูดนอกเรื่องไปหน่อยนะครับท่านได้พูดเรื่องวัคซีนไฟเซอร์นะครับขออนุญาตกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้าซิโนแวคได้รับความเห็นชอบแล้วจะรีบแจ้งแล้วเราเตรียมวัคซีนไว้พร้อมหมดแล้วพร้อมส่งพร้อมฉีดนะครับต่อเลยครับสำหรับไฟเซอร์นะครับที่ท่านปลัดท่านสุพัฒน์ได้กรุณาพูดถึงว่ามีเด็กจะฉีดประมาณ 3-5 ล้านคนนะครับไฟเซอร์เนี่ยน่าจะมาวันนี้นะครับ 300,000 มาปุ๊บผมก็จะส่งให้ตามที่ท่านออเดอร์ตามแผนเลยนะครับเป็นล็อตที่2นะครับสัปดาห์ละ 300,000 นะครับแล้วก็ทางบริษัทเค้าแจ้งว่าเค้าจะส่งเพิ่มให้ 500,000 เนื่องจากท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรกูลได้ขอให้เขาส่งเพิ่มให้เขาก็รับปากนะครับก็จะว่าภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะส่งมาเพิ่มถ้าส่งมาเพิ่มแล้วก็จะส่งไปที่จังหวัดทันทีฝากท่านช่วยนัดผู้ปกครองให้ดีแล้วกันนะครับผมก็กังวลเหมือนกันครับท่านปลัดครับเดี๋ยวนัดแล้วไม่ได้ฉีดก็หาวัคซีนไม่มาโรงเรียนให้ออกตัวเบื้องต้นนะครับเขาจะมาสัปดาห์ละ300,000-500,000มาเท่าไหร่ผมส่งให้หมดท่านนัดเด็กกับผู้ปกครองให้สอดคล้องกันด้วยเข้าใจว่าถ้าเป็นไม่ได้ขอให้ฉีดเด็กโตก่อนแล้วค่อยขยับไปฉีดเด็กเล็กแล้วถ้าซิโนแวคมาเราก็จะได้เริ่มฉีดเด็กเล็กไปด้วยพร้อมกันก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้นต่อเลยครับ
สำหรับวัคซีนที่ฉีดขออนุญาตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจะเป็นวัคซีนสำหรับเด็กเฉพาะนะครับนะเด็กอายุ5ถึง11ปีถ้าถามว่า12ปีฉีดได้ไหมถ้าสมมติวันนี้ฉีดอายุ11แล้วก็เดือนหน้าฉีดเข็ม2อายุ12ก็ฉีดตัวเดิมได้ไม่เป็นไรนะครับนะเข้าใจตรงกันแล้วก็ระยะฉีดห่างกันเนี่ยประมาณ8สัปดาห์นะครับอันนี้จะต่างกับสูตรเด็กมัธยมนิดนึงเด็กมัธยมเราจะเป็นสูตรฝาสีเทานะครับอันนั้นฉีด 0.344 แต่นี่จะฉีด 0.244 แต่ผมจะคนผสมอะไรจะเป็นทางโรงพยาบาลเขาแต่ให้ทางอาจารย์ได้ทราบหรือเปล่าอาจารย์จะสงสัยทำไมฉีดน้อยกักวัคซีนหรือเปล่าบอกไม่ได้กักนะครับอันนี้ 0.2 เพราะปริมาณเนื้อวัคซีนแต่ประมาณแค่1ใน3ของวัคซีนในผู้ใหญ่นะครับต่อไปครับเราก็มีฉีดทั้งโรงเรียนกับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะเน้นเด็กป่วยเพราะเด็กป่วยก็จะมีลักษณะของเขาเฉพาะบางคนฉีดแล้วภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นไม่ดีทางคุณหมออาจจะนัดมาเร็วขึ้นหน่อยแต่ถ้าโรงเรียนที่เป็นเด็กแข็งแรงดีก็จะนัดประมาณ8สัปดาห์นะครับต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับหลายท่านได้พูดแล้วผมขออนุญาตไม่ซ้ำนะครับต่อเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับการจัดสถานที่ฉีดเนื่องจากเด็กเล็กมีท่านอาจารย์คงทราบเวลาฉีดวัคซีนเด็กก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงนะครับเด็กอาจจะมีความกลัวเพราะฉะนั้นต้องจัดมหกรรมกันให้ดีแล้วกันนะครับพอร้องคนหนึ่งเดี๋ยวคน2คน3คน4ร้องตามกันแล้วที่เราห่วงก็คือเดี๋ยวเกิดอุปทานหมู่นะครับเดี๋ยวคนนู้นรู้สึกไม่สบายใจจะไปดิ้น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 เดี๋ยวคนอื่นก็จะดิ้นตามนะครับอันนี้ให้ฝากให้ระมัดระวังแล้วกันถ้าจัดแบบสนุกสนานก็ดีนะครับผมคิดว่าเด็กก็น่ารักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินก็ไปฉีดที่โรงพยาบาลเด็กก็มีกิจกรรมต่างๆก็เด็กก็แฮปปี้ดีไม่มีเด็กคนไหนร้องเลยสักคนเดียวแต่ผมคิดว่าเด็กไทยเราก็เก่งไม่แพ้ชาติไหนน่าจะฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสะดวกสบายสนุกสนานพอสมควรไม่ต้องกลัวกับวัคซีนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขการครับขอบพระคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะที่ได้นำเรียนนะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5แล้วก็11ปีนะคะให้เห็นภาพอย่างชัดเจนไปถึงแนวทางการปฏิบัติด้วยค่ะในส่วนอีกประเด็นนึงนะคะหลังจากที่เด็กๆเรานานได้รับวัคซีนแล้วค่ะต้องขออนุญาตเรียนถามท่านในแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ค่ะท่านนายกสมาคมโรคติดต่อโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านอยู่ในห้องซูมกับเราแล้วขออนุญาตท่านทายกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านอื่นๆและก็มีอธิบดีด้วยนะอธิบดีกรมควบคุมโรคด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะหลังจากที่คุณหมอได้รับฟังมาตั้งแต่ช่วงต้นมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะถ้าจะขอได้ถามคุณหมอค่ะว่าถ้าเด็กๆเราเนี่ยได้รับวัคซีนกันอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่เรานะคะเด็กๆเราเนี่ยควรที่จะต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะสามารถปลอดภัยจากโควิดถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วค่ะท่านคะขออนุญาตเริ่มนิดหนึ่งนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพูดไว้ว่างานโควิดนี้เชื้อคอนโทรลคนหรือคนไปคอนโทรลเชื้อนะฮะต่างคนต่างคอนโทรลนะแต่จะเห็นว่าตอนนี้คุณไปคอนโทรลมันมากนะโอมิครอนเนี่ยถูกวัคซีนถูกอะไรหลายอย่างเนี่ยปุ๊บมันเด้งหนีเลยกลายเป็น BA.2 ไปละ BA.2 นี่เปลี่ยนแปลงไปจากโอมิครอนเก่าพอสมควรนะแพร่เร็วขึ้นแต่โชคดีที่ติดตามจนถึงเช้านี้นะข้อมูลใหม่มาบอกว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยยังไม่แตกต่างกับโอมิครอนดั้งเดิมหรือ BA.1 นะฮะแล้วก็ BA.2 เนี่ยก็ระบาดไปประมาณ50กว่าประเทศแล้ววันหนึ่งมันชงมาถึงประเทศไทยค่อนข้างแน่นะครับทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงนะครับคำถามที่จะถามว่าฉีดวัคซีนดีไหมใช่ไหมครับแน่นอนการฉีดวัคซีนเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือป้องกันโรคนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยแน่นอนย่อมป้องกันโรคได้แล้วก็ทุกวัคซีนตั้งแต่มีมา1ปีกว่าแล้วเนี่ยทุกวัคซีนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งของจีนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถลดการป่วยและการตายได้เกือบเท่ากันทุกวัคซีนเลยถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่สุดท้ายก็คือป้องกันป่วยตายเนี่ยได้พอๆกันเลยนะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่การฉีดวัคซีนมันดีตรงนี้นะฮะข้อที่2นะครับสำหรับเด็กเลยนะครับเวลาที่ติดเชื้อโควิดแล้วติดเชื้อโควิดนะฮะถ้าเผื่อระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีโรคแทรกซ้อนอันหนึ่งที่เราเรียกทางการแพทย์เราเรียกว่ามิสซีมิสซีเนี่ยมาจากคำว่า multi organ inflammatory reaction นะฮะก็คือมีการอักเสบทั่วตัวเลยแล้วก็อัตราตายสูงนะฮะอัตราตายเนี่ยประมาณ 2-3% ขึ้นไปแล้วก็อาการเจ็บหนักนะฮะเจ็บหนักอันนี้ปรากฏว่ามีการศึกษาแล้วพบว่าวัคซีนเนี่ยสามารถช่วยได้ถึง 91% ที่เมื่อติดเชื้อแล้วไม่กลายเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าไอตัวมิสซีเนี่ยซึ่งเป็นส่วนตัวผมเองผมว่ามันแรงกว่าไอตัวเชื้อโรคซะด้วยซ้ำและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเดี๋ยวผมจะตอบตอนท้ายนะว่าหลานผมอายุ11ปีนะครับตอนนี้อยู่ป.6เนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะฮะอีกอันนึงก็คือที่เรารู้จักกันก็คือลองโควิดลองโควิดนี่ในเด็กก็มีนะครับก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่มีแค่ประมาณสัก 15% ของคนที่ติดเชื้อไม่เหมือนผู้ใหญ่มันมีถึง 40% พวกนี้ก็จะมีอาการเหนื่อยเพลียนะครับแล้วก็หัวใจเต้นนะนอนไม่หลับอะไรต่างๆเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยมันจะมีคำตอบอยู่ 3-4 อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อ2วันก่อนก็มีคนยกป้ายแล้วก็ลงในสื่อว่าเด็กไทยเป็นหนูทดลองนะครับหนูทดลองเขาทดลองไปเมื่อปีกว่าแล้วไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่หนูทดลองแล้วล่ะครับมันใช้จริงแล้วครับไม่ใช่ใช้จริงอย่างเดียวนะมาขายจริงด้วยมาขายเอาเงินเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้ไปทั่วโลกละหลายร้อยล้านโดสละนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคิดถึงแล้วประเด็นอันเนี้ยที่การฉีดวัคซีนเนี่ยถามว่าดีไหมแน่นอนที่เมื่อกี้ผมพูดมาแล้วถ้าอย่างนั้นตัดสินใจว่าอย่างหลานผมเนี่ยนะครับอายุ11ปีนะครับตอนนี้11ปีกับประมาณ6เดือน5 6เดือนก็ได้เกณฑ์ในการฉีดครั้งนี้ตัดสินใจฉีดไหมฮะผมตัดสินใจฉีดแล้วนะครับแน่นอนเพียงแต่เรียนฐานท่านอธิบดีโอภาสนะฮะว่าหลานผมไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยเห็นว่ากำลังต้องรออีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยาล็อตแรกเนี่ยแล้วก็คงจะมาให้กับเด็กที่อายุ5ถึงต่ำกว่า12ปีที่มีโรคประจำตัวก่อนนะครับเราให้พวกนี้ก่อนนะครับเพราะพวกนี้เวลาป่วยเนี่ยมันเจ็บหนักมากนะครับแล้วก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเผื่อเจียดกันได้นะฮะก็เจียดไปให้กับเด็กทั่วไปนะครับซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะเปิดเรียนได้อย่างสบายใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็ลิงก์เข้ามาตรงที่ว่าแล้วเราจะเปิดเรียนไหมนะครับบังเอิญตอนนี้เนี่ยมันเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีการศึกษานี่กำลังจะจบละเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมว่าตอนนี้ที่ไหนเปิดก็เปิดต่อไปก่อนที่ไหนที่ยังออนไลน์อยู่เนี่ยนะฮะก็ชิมลางสักนิดหนึ่งก็ได้หรือแม้งก็ออนไลน์ต่อจนกระทั่งจบปีการศึกษานี้แล้วเราก็ดูสถานการณ์ดูอะไรต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นตัวแก้ปัญหาได้อย่างดีนะฮะทำให้สถานการณ์เนี่ยต่างๆของโรคโควิดในเด็กเนี่ยดีขึ้นตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเปิดโรงเรียนแล้วเสี่ยงไหมนะครับมีคนถามเรื่องเสี่ยงไหมเวลาฉีดวัคซีนไปด้วยแล้วก็เปิดโรงเรียนด้วยแล้วจะไม่ให้มีเด็กเป็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้บอกได้เลยนะครับโรคนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้มันไม่ยอมจำนนหรอกครับมันยังจะต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องสู้กับมันไปเรื่อยๆนะครับก็โชคดีหน่อยที่ตอนช่วงนี้เนี่ยพอสู้ไปแล้วเนี่ยมันก็อ่อนล้าเหมือนกันนะตัวเชื้อมันอ่อนล้าลงนะทำให้เกิดโรคเนี่ยเบาลงอันนี้เป็นข้อดีที่ทางการแพทย์เราสบายใจขึ้นมากเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเราไปถามว่าเราลูกหลานเราติดเชื้อเอาชนิดไม่มีอาการได้ไหมซึ่งมีนะครับการที่ติดเชื้อไม่มีอาการเนี่ยถึง 60-70% ขอเลือกชนิดไม่มีอาการได้ไหมนะไม่ได้ครับเชื้อมันเป็นตัวกำหนดนะครับไม่ใช่เราไปเลือกเองได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็จะทำให้ถ้าติดเชื้อจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากหรือไม่ติดเชื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายที่สำคัญมากนะครับคำถามที่หลายคนกังวลก็คือว่าแล้วเรากังวลเรื่องกลัวเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียง
นะครับผลข้างเคียงเนี่ยไอ้ปวดบวมแดงร้อนเนี่ยมีอยู่แล้วทุกวัคซีนนะทุกวัคซีนมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ผมคิดว่าตัวที่มีความกังวลกันพอสมควรในวัคซีนกลุ่ม mRNA ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยจำไว้นะครับว่าถ้าเผื่อติดเชื้อธรรมชาติจะก่อทำให้เกิดการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมากกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยหลายเท่าเลยนะหลายเท่าเพราะฉะนั้นการติดเชื้อโดยธรรมชาติก่อทำให้เกิดเป็นกล้ามเนื้อหัวใจสูงกว่ามากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กลุ่ม5ปีถึง11ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลดโดสลงมาเหลือแค่1ใน3ของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อการกล้ามเนื้อหัวใจเสี่ยงลดลงไปเรื่อยๆนะครับน้อยลงแต่คำถามว่าแล้วมันลดลงน้อยลงเนี่ยมันศูนย์ไหมรับรองไม่ศูนย์นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากฉีดแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำนะว่าถ้ามีอาการแบบนี้1 2 3 4 5เนี่ยอันเนี้ยจะต้องติดต่อกับแพทย์นะครับก็จะมีแพทย์จังหวัดก็แพทย์ประจำจังหวัดก็จะเป็นคนดูแลในกรุงเทพหรือในจังหวัดใหญ่ๆก็จะแบ่งสรรกันแปลว่าจังหวัดนี้โรงพยาบาลนี้เป็นคนดูแลต่อรับปรึกษาต่อไปเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะครับว่าเรามีระบบในการที่จะช่วยดูแลได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับการเปิดเรียนนะฮะสำหรับเด็กโตเนี่ยนะฮะผมก็เคยให้คำแนะนำไปแล้วนะสำหรับเด็กโต12ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เปิดไปเลยนะครับเพราะฉีดไปตั้งเมื่อกี้ดูจากตัวเลขของท่านปลัดนะฮะก็จะเห็นว่าโอ้ไปตั้งเยอะแยะแล้วนะก็70-80%ละมาไอ้กลุ่มที่ไม่ฉีดเนี่ยก็ยังไม่ฉีดเหมือนใครๆเดิมนะกลุ่มที่2คือกลุ่มเด็กอายุ5จนถึงต่ำกว่า12เนี่ยเรากำลังเริ่มฉีดอยู่นะครับตอนนี้เริ่มฉีดไปนะผมคิดว่าปีการศึกษาใหม่เนี่ยก็น่าจะฉีดได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนเด็กเล็กนะครับต่ำกว่า5ขวบเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่บอกว่ายังใช้ได้นะครับก็จะมีอีกอันนึงที่กำลังพิจารณาอยู่ก็คือวัคซีนของจีนนะครับที่เป็นเชื้อตัวตายเนี่ยอาจจะได้ตั้งแต่ระหว่าง3ขวบถึงต่ำกว่า5นะครับจะกำลังดูข้อมูลกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเด็กตรงกลางเนี่ยนะครับที่เปิดแล้วก็เปิดไปต่อนะครับที่ออนไลน์ก็ออนไลน์ไปต่อจนกระทั่งสิ้นปีการศึกษาส่วนกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กเนี่ยนะฮะที่เป็นอนุบาลเนี่ยตอนนี้ถ้าเผื่อทำอะไรต่อก็ทำไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังไม่มีเกราะป้องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความเสี่ยงทั้งคนที่อยู่ในบ้านถ้าเป็นปู่ย่าตายายไม่ได้ฉีดเนี่ยเด็กเล็กอันนี้ก็อาจจะพาเชื้อเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นส่วนตัวเองเนี่ยผมว่าเด็กเล็กมากๆเนี่ยตอนนี้ผมว่าปิดไปก่อนแล้วกันนะครับรอจนกระทั่งมีวัคซีนมีเกราะมาใช้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมคิดว่าการฉีดเนี่ยดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนนะครับผมมีแค่นี้ครับขอบคุณนะกราบขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์ทวีโชติพิทยาสนุนนะคะท่านนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านในแพทย์โอภาสค่ะขออนุญาตนิดเดียวท่านประหลัดครับจะตอบคำถามของอาจารย์ทวีนะครับที่ท่านถามในเรื่องวัคซีนว่ามีเท่าไหร่นะครับนำเรียนว่าวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5-11ปีเนี่ยเราสั่งซื้อไปทั้งหมด10ล้านโดสนะครับแล้วก็เรามีวัคซีนซิโนแวคซึ่งถ้าขึ้นทะเบียนก็จะฉีดได้แต่อายุ3ปีขึ้นไปเนี่ยรวมถึงส่วนหนึ่งรัฐบาลจีนบริจาคมามีอีก4ล้านโดสเนี่ย2อันนี้รวมกัน14ล้านโดสพอแน่นอนนะครับแต่จะพอถึงบูสเตอร์เข็ม3แต่วันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับก็ด้วยซ้ำแล้วก็คงนำเรียนอาจารย์ทวีว่าตอนนี้เราส่งให้ทุกโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเรียกว่าโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับฉีดในเด็กป่วยแล้วแต่เด็กป่วยเนี่ยเขาจะฉีดได้ไม่เร็วเนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต้องพาเด็กที่ไม่สบายมาโรงเรียนมาปรึกษาคุณหมอนั้นตัวที่จะฉีดได้เร็วก็คือเด็กที่โรงเรียนนะครับก็คงอาศัยตรงนั้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นล็อตต่อไปก็จะส่งให้ที่นำเรียนท่านปลัดจะส่งให้ทางกระทรวงศึกษาธิการกับทางคณะกรรมการโรคจังหวัดได้บริหารจัดการตรงนี้ในล็อตต่อไปเพราะเด็กป่วยเนี่ยประเมินไว้ตัวเลขไว้อยู่ที่ประมาณ900,000คนนะครับเบื้องต้นเราส่งไป300,000แล้วผมคิดว่า300,000นี่ใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะฉีดครบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอเด็กป่วยฉีดครบก่อนเราจะส่งไปที่โรงเรียนเพื่อฉีดเลยเพื่อจะได้ทันกับระบบการเรียนการสอนขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะคะท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะชี้แจงชัดเจนนะคะในข้อคำถามของคุณหมอทวีนะคะในช่วงท้ายค่ะเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นะคะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรค่ะท่านคะในช่วงท้ายค่ะอยากให้ท่านนั้นได้ฝากเน้นย้ำนะคะในส่วนของแนวทางแนวนโยบายในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดค่ะว่าเราอยากให้ท่านได้เน้นย้ำว่าเรายังคงมีการดำเนินงานการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนค่ะท่านคะครับขอบคุณครับต้องเรียนท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและทุกๆหน่วยงานที่เราร่วมปฏิบัติภารกิจป้องกันแล้วก็บริหารจัดการโควิดมา2ปีแล้วนะเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภารกิจพิเศษติดโควิดเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญลำดับหนึ่งลำดับต้นๆของเราเลยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะครับแต่เราตั้งใจช่วยคุณหมอนะครับต้องเรียนว่าตั้งใจช่วยคุณหมอที่จะทำให้คุณหมอทีมแพทย์พยาบาลผู้บุคลากรทางการแพทย์บริหารสถานการณ์ในวิชาชีพของท่านได้อย่างสบายใจแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดเราพยายามแบ่งเบาในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับแพทย์จัดการปัญหาความยังไม่เข้าใจความตอบโต้โต้เถียงอะไรกันต่างๆหรือการบริหารมวลชนคนหมู่มากอะไรต่างๆเนี่ยกับกลุ่มมวลชนต่างๆกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้เดินทางอะไรต่างๆให้คุณหมอมีภาระน้อยที่สุดนะครับต้องเรียนวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับคุณหมอจะได้คุณหมอทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขจะได้ทำงานในวิชาชีพของท่านได้อย่างเต็มกำลังความสามารถและก็สบายใจที่สุดกระทรวงมหาดไทยแบ่งเบาท่านมาตลอด2ปีและวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าจะทําหน้าที่นี้ช่วยคุณหมอทีมแพทย์พยาบาลจนกว่าภารกิจโควิดนี้จะจบลงนะครับวันนี้โจทย์ล่าสุดก็เป็นในเรื่องของโรงเรียนลูกๆหลานของเราทางศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันในเรื่องของการทําให้กลุ่มเป้าหมายล่าสุดของเราคือนักเรียนลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยที่เรียนเนี่ยปลอดภัยที่สุดทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนให้เด็กให้ครบตามเป้าหมายแล้วก็อย่างที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านเป็นห่วงเนี่ยก็จะรีเช็คกลับไปที่บ้านใครยังไม่ได้ฉีดก็จะไปอยู่ในกลุ่มของการรณรงค์พาคนใกล้ชิดของเด็กมาฉีดให้เป็นภารกิจต่อไปครับแล้วก็รวมถึงภารกิจอื่นๆทางกระทรวงมหาดไทยขอเรียนยืนยันทุกท่านว่าเราประกาศตัวมาแล้วว่าจะช่วยทางทีมแพทย์ทีมพยาบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดเนี่ยให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแม้ว่าเราจะเจอโจทย์ใหม่ๆเจอเชื้อพันธุ์ใหม่ๆต่างๆที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนึกถึงไม่มีใครมีองค์ความรู้เนี่ยเราก็จะปรึกษาคุณหมอเชื่อคุณหมอแล้วก็ทําในทุกสิ่งที่ทําให้คุณหมอทีมแพทย์พยาบาลสาธารณสุขทํางานง่ายที่สุดนะครับโดยว่าวันนี้ก็พุ่งเป้าไปที่เด็กๆเราก็จะทําให้เด็กๆอย่างนักเรียนลูกหลานของเราปลอดภัยที่สุดแล้วก็ขยายผลความปลอดภัยทางด้านวัคซีนเนี่ยไปสู่คนทุกกลุ่มทุกเป้าหมายให้มากที่สุดด้วยความเคารพครับเราจะเดินร่วมกันไปจนกว่าภารกิจนี้จะบรรลุผลครับกระทรวงมหาดไทยจะเดินเคียงข้างท่านผู้บริหารทุกกระทรวงตลอดไปครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะกับสิ่งที่ท่านได้บอกมานะคะเราจะเดินเคียงข้างไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะความร่วมมือของทั้ง3กระทรวงที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะและสุดท้ายขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.สุภัชจำปาทองท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านได้กล่าวเน้นย้ำฝากไปถึงในส่วนของสถานศึกษานะคะท่านผู้บริหารในเรื่องนี้ด้วยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับอย่างที่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านรองที่ดีกรมอนามัยได้นำเรียนโครงสร้างการทำงานของการประสานงานของโรคจัดการนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทวีอาจารย์กำธรได้กรุณาให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการสาธารณสุขและการบริหารจัดการในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานจากทุกเรียกว่าทุกองค์ประกอบที่เราจำเป็นที่ต้องดูแลในขณะที่โควิดแพนดิมิกระบาดหนักเราก็บริหารงานอีกประเภทหนึ่งนะในขณะที่ดูจะผ่อนคลายในสถานการณ์อย่างที่ท่านโอภาสว่าเราก็จะมีวิธีการจัดการรับมือในอีกรูปแบบนึงนะครับขณะนี้การศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เตรียมการสำหรับการดูแลนักเรียน
learning loss ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดไปเนี่ยไม่ใช่อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เรื่องของโอกาสในการเรียนในคลาสรูมอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวตนในฐานะของเรียกว่าเยาวชนของชาติในส่วนหนึ่งการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นการอยู่ในสังคมนะครับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งทำให้น้องๆควรจะเข้ามาอยู่ในสันติศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามครับสันติศาสตร์เองก็ต้องไม่ลืมนะครับการดูผ่านระบบไทย Stop COVID Plus หรือที่ท่านรองอธิบดีกรมอนามัยใช้คำว่า TSCเป็นเรื่องจำเป็นในขั้นตอนแรกหลังจากที่เปิดสถานศึกษาแล้วย้ำชัดๆแบบที่ท่านดร.พรคุยให้ฟังนะครับมาตรการ667นี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าหลายครั้งที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในสถานศึกษาในบางครั้งนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากเราก็จะพบว่าเป็นการหลุดจากการเคร่งครัดหรือการเข้มงวดจากมาตรการ667ในหลายครั้งสำนักก่อนก็มีนะครับสำนักก่อนก็มีอยู่แต่ไม่แพร่ในนักเรียนแต่ไม่ได้ติดกันในสถานศึกษาตอนแรกตอนเริ่มแพร่ในอยู่ในการเล่นกีฬาและใช้ภาชนะร่วมกันอันนั้นก็จะเป็นบทบาทที่ท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับน้องๆเองก็ต้องปรับไลฟ์สไตล์ของตนเองเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ท่านอธิบดีบอกต้องไม่มีการดื่มน้ำร้อนสบายนะก็คงเป็นลักษณะนั้นนะครับระมัดระวังเรื่อง6มาตรการเสริมนั่นก็คือการใช้ภาชนะของตนเองยังเป็นเรื่องที่น้องๆคุณจะต้องปรับตัวนะครับและท้ายที่สุดครับการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและหน้าของคนที่กำกับและช่วยแก้ปัญหาให้กับการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นแผนไม่เสร็จเหตุเป็นเรื่องสำคัญที่การศึกษาจะต้องลิงก์กับสถานพยาบาลในอำเภอหรือในพื้นที่ที่เป็นคู่พาร์ทเนอร์นะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโอภาสกับท่านสราวุฒิบอกถ้าเราทำดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรการก็จะทำให้เราควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเรียกว่าอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการข้ามขั้นตอนนะครับแต่ว่าให้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วซึ่งถ้าหากมีการแพร่ระบาดก็คงจะต้องขอความกรุณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับในการกำหนดมาตรการเป็นขั้นต่อไปนะครับผมขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการดูแลเด็กๆในกระทรวงสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับเราทำงานร่วมกันอย่างเรียกว่าใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วก็พยายามทำตามมาตรฐานและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาแต่เราก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเป็นระยะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลานะครับขอบคุณทุกท่านครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านปรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านดร.สุภัชสัมปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ค่ะท่านนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะคะท่านดร.อมพรพีนัสสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขค่ะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำพรมาลธรรมค่ะที่วันนี้นะคะทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันสร้างความมั่นใจในการที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ปกครองด้วยนะคะให้เกิดความไว้วางใจ